ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ3คนอลเวสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ3คนโอละเวงนะฮะรายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการใหม่ที่ทางทีมงานของขบวนการไทยเสรีหรือว่าไทยเล็บเนี่ยได้ผลิตขึ้นมานะฮะรายการของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการที่จะมีผู้ดำเนินรายการเนี่ยอยู่ทั้งหมด3คนนะฮะก็คือผมดีเจซุนโฮแล้วก็มีคุณสอศิวลึงสวัสดีจ้าแล้วก็คุณอะไรนะดร.เสรูมนทวยฮะเสรูรูอะไรฮะรูตูดมั้งคะอ่าฮะโอเคทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขององคมนตรีว่าองคมนตรีเนี่ยควรที่จะมีหรือไม่มีนี่คุณเดี๋ยวถามก่อนการที่เราจะเรื่องพวกนี้มาล้อเล่นมันใช่ไหมก็มันก็ผมก็มองว่าไม่เห็นเป็นอะไรเพราะว่าเรื่องเปล่านี้เนี่ยก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเขาก็สงสัยก็อยากจะรู้ไม่คุณมีสิทธิ์สงสัยได้แต่คุณห้ามพูดคือโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกยุคประชาธิปไตยโลกไม่เข้าใจสังคมไทยเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอค้านนะผมขอค้านนะครับผมสอศิวลึงนะผมขอค้านนะครับการที่เราจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ได้เนี่ยนะเราจะต้องรักด้วยความจริงใจนะไม่ใช่รักแบบคลั่งไคล้ไหลคือผมมองว่าวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจจะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองแต่ถามว่าโครงการต่างๆที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำเนี่ยถามว่าณวันนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคุ้มค่ากับเงินที่เอาไปลงทุนแล้วหรือยังนี่คุณฟังเดียนด็อกเตอร์เรียนจบสูงคุณต้องเข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันสูงสุดของสังคมไทยมันไม่สามารถที่จะรู้ไอ้ไม่สามารถที่จะละเมิดได้แล้วคุณพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณโดนหนึ่งสองนะคนคุณเป็นด็อกเตอร์ผมเป็นราชดรกรุงโกศูนะผมเป็นปราชญ์สยามนะผมใหญ่กว่าคุณนะทุกคนเราผมเป็นปราชญ์สยามใจนะผมเป็นปราชญ์สยามปราชญ์สยองเลยนะแน่แล้วคุณกล้าขึ้นเวทีกปปส.เหมือนเรียนป่ะจะไปขึ้นทำไมมีทีมสกปรกคุณไม่รักชาติจริงหลงไหลการรักชาติจริงก็ต้องเตือนพระมหากษัตริย์คืออย่างนี้เราต้องแสดงออกให้เราให้คนเห็นว่าเราเนี่ยรักชาติจริงๆรักพระเจ้าอยู่หัวจริงๆไม่ใช่เป็นหลบแต่คนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าสถาบันกษัตริย์นี้ดีจริงนะฮะสถาบันกษัตริย์ทุกวันนี้เนี่ยก็ไปเซ็นรับรองการทำรัฐประหารใครบอกคุณประชาชนอีกหลายคนที่เขาพูดสะท้อนผ่านผมมาผมฟังจากเสียงของประชาชนคุณสอศิวลึงปราศยามามานั่งฟังสองคนกัดกันอย่างนี้เหรอไม่ก็คุณดีเจเปิดประเด็นไม่ถูกไงจะมาบอกงี้ได้ไงคือคนที่บอกว่าไม่รักเจ้าหรือสงสัยเจ้ามันคนทักษิณมันซื้อคือวันนี้เนี่ยเราต้องเอาคำว่าเสรีเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเสรีวงเอ้ยเสรูไม่ใช่ฉันเสรูคือวันนี้เนี่ยโลกทุกวันนี้เขาเสรีหมดแล้วการที่จะมาปิดปากประชาชนอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดปากได้หรอกเอาอย่างนี้ละกันนะอย่าพูดมากเลยเข้าประเด็นดีกว่านะในฐานะที่ว่าฉันเป็นปราศยามเนี่ยนะเรามีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้อย่างมากมันก็ปิดสถานีไม่ใช่เรื่องของเราครับดร.เสรูไม่ต้องไปกลัวหรอกครับช่องนี้ก็ช่างแม่มันจะปิดนะครับจะถอดรายการจะไล่ช่างข่าวนักคนทำข่าวออกไปเลยผู้ดำเนินรายการช่างแม่มันเราไม่เกี่ยวนะครับเรามีหน้าที่พูดเราก็พูดไปกันแล้วกันให้มันรับผิดชอบกันเองเอาประเด็นตรงนี้วันนี้เนี่ยคือเราต้องปลดแอกทางความคิดของเราก่อนองคมนตรีเนี่ยก็เป็นสถาบันหนึ่งที่ประชาชนมองว่าองคมนตรีเนี่ยมีปัญหาองคมนตรีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการแทรกแซงจัดการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำรัฐประหารวันนี้ข้อมูลมาจากไหนมันเห็นกันชัดๆตั้งแต่วันที่19กันยายนที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ข่าวหรือไงก็ภาพมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆคุณไม่ให้ผมพูดเลยเหรอนะฮะผมปราศยามนะบอกคุณกี่ครั้งแล้วฟังผมบ้างสิครับคุณจะพูดแต่ถ้ามันระเบียบพูดคือกี่นาทีกี่ชั่วโมงเรียนรู้สึกหมั่นไส้ไงถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสถาบันมันสูงเรียนทนไม่ได้เรียนเป็นคนรักเจ้าไงคุณก็ไม่ต้องทนออกไปเลยไม่ได้แต่มันต้องมาถกเถียงกันไงวันนี้ให้มันรู้เรื่องไงก็บอกไปสิมันจะให้พูดคนละกี่นาทีคือวันนี้นั่งรถเมล์มาเนี่ยวันนี้เนี่ยคือเราก็ต้องมาถกกันเนี่ยแหละครับสามคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงคุณเป็นพิธีกรใช่ไหมผมก็บอกไปแล้วไอ้พวกกี่นาทีก็ผมเตรียมมาได้พูด8วันยังไม่หมดเลยใครได้จังหวะก็เสียบใครได้จังหวะก็เสียบอย่างนั้นไม่ใช่เสียบได้ยังไงเออ
มาเสียบมาต้องดูจะบ้าหรอไม่ใช่นักฟุตบอลว่างเสียบว่างเสียบอืมอ่ะเอาอย่างนี้คุณมองว่าประเทศไทยควรมีองคมนตรีหรือไม่มีองคมนตรีอันนี้อ่าอันนี้ปราศจากมองยังไงท่านว่าเขาเป็นคนมีกล้าที่สุดให้เกียรติท่านผู้วิสุทธิ์อะไรกันอายุมากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเนี่ยถ้าไม่นับคนเด็กๆเขาพระเจ้าอยู่หัวนะแม้ได้ถือตำแหน่งรัศดรอีกสยามฉันเป็นปราศจากปราศจากองคมนตรีบอกตรงๆนะฉันว่ามันผิดหลักภาษาไทยนะมีองคมนตรีไม่มีองคมนตรีไม่มีองคมนเอกนะมันผิดหลักฉันว่าต้องมีให้หมดเลยองคมนตรีองคมนโทองคมนเอกนะแต่ฉันขออย่างเดียวนะที่ฉันติดใจนะฉันว่าในเมื่อเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัวนะในเมื่อเราเคารพเจ้าทูลท่านนะให้ท่านออกเงินจ้างดีกว่าเพราะว่าอะไรถึงรู้ไหมถ้าหากว่ากินงบประมาณแล้วนะไอ้พวกปากหมาพวกระบบทักษิณเนี่ยบางคนเสื้อแดงเนี่ยมันบอกว่าองคมนตรีเนี่ยกินเงินเดือนของประชาชนอันนี้เป็นที่เสื่อมเสียเพื่อคนละบาทฉันเห็นว่าควรจะมีองคมนตรีมันเล็กไปองคมนเอกไปเลยนะองคมนโทจัตวามีครบเลยนะแล้วก็ให้พระเจ้าหัวเป็นคนจ้าคือที่ปรึกษามันจะได้ไม่มีใครมาพูดว่ากินเงินเดือนประชาชนในมุมของผมเนี่ยคุณสอศิวลึงแล้วก็คุณเสรูคือผมมองว่าอย่างนี้ว่าสถาบันองคมนตรีเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประเทศนี้แล้วเพราะว่าสถาบันองคมนตรีเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองแต่สถาบันองคมนตรีเนี่ยไปทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการยุ่งเกี่ยวและเกี่ยวข้องทางการเมืองไปอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารซึ่งมันเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ซึ่งและมาตรา114ประกอบก็คือสมรู้ร่วมคิดกับคณะรัฐประหารซึ่งภาพมันก็ออกมาชัดเจนตั้งแต่วันที่19กันยาปี2549ดังนั้นแล้วสถาบันองคมนตรีณวันนี้ไม่ควรจะมีในประเทศไทยคุณก็มองที่มันโหดร้ายเกินไปฉันถามหน่อยว่าสถาบันองคมนตรีเนี่ยไปบอกตอนไหนว่าเขาอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารสถาบันองคมนตรีมีหน้าที่หลักก็คือการให้คำปรึกษาแก่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไม่ใช่และอีกอย่างนึงสถาบันองคมนตรีเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสถาบันเป็นกลุ่มคนที่น่ายกย่องเพราะเขาเป็นถึงระดับที่ปรึกษาองค์ปรึกษาในหลวงคุณต้องฟังคำนี้ว่าเป็นที่ปรึกษาในหลวงคุณจำได้ไหมวันที่19กันยายนปี2549พลเอกเปรมพาคณะรัฐประหารเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แล้วคุณจะให้ทหารมันเอาปืนเอารถถังแบกเข้าไปในวังเลยหรือไงมันทหารก็ไม่มีสิทธิ์และพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ไม่มีสิทธิ์พาทหารเข้าเฝ้าในหลวงแหมคุณก็ต้องดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าเกิดจะให้ทหารบุกบ่าก็ไปเผอทหารมันยึดอำนาจพระเจ้าอยู่หัวด้วยฉันยกมือนานแล้วนะฉันยกมือนานแล้วเห็นหัวคนแก่บ้างนะนึกถึงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เธอบ้างคุณสอศิวลึงคิดยังไงฉันบอกอย่างนี้นะฉันเป็นกลางไม่เข้าข้างใครฉันรู้สึกว่านะทุกอย่างนี่องคมนตรีต้องรับผิดชอบเองอย่าให้ระคายเคืองมึงคนละบาทไหนไม่กล้าทำไม่กล้ารับไม่ต้องมาให้เรื่องถึงในหลวงเซ็นเองเลยนะเพราะว่าในหลวงถ้าเห็นด้วยท่านก็เฉยๆไม่ต้องเอาออกมาแล้วก็ปกป้องท่านไว้นะอย่าให้ระคายเคืองทำเลยรับผิดชอบกับตัวเองเลยนะนี่ท่านสอศิวลึงถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกองคมนตรีมีหน้าที่รับสนองพระราชอำนาจแต่อำนาจเต็มก็ต้องเป็นของในหลวงอยู่แล้วนี่คุณจะพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคุณจะไปแบ่งอำนาจของในหลวงมาให้องคมนตรีหรือไงคืออย่างนี้คุณทั้งสองผมจะบอกนี้ว่าครับเขามาถามฉันก็ต้องพูดฉันบอกให้ฟังนะถ้าถือมันเป็นคนไม่ดีเราต้องรู้อันนี้ฉันเห็นด้วยค่ะฉันเห็นด้วยนะในหลวงสั่งองคมนตรีเนี่ยแต่ถ้าเป็นในหลวงสั่งแล้วองคมนตรีจะต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องยึดอำนาจเองแล้วไม่ต้องไปหาในหลวงคืออย่างนี้ผมก็บอกว่ารับผิดชอบเองอย่าให้มันเรื่องถึงในหลวงยังไงเราปกป้องในหลวงไว้ในหลวงจะชั่วจะดีจะเลวบาดซบยังไงเราต้องปกป้องนะนี่คุณอย่ามาพูดในหลวงจะดีจะชั่วจะเลวไม่ได้คุณแต่ว่าในหลวงต้องดีอย่างเดียวไม่งั้นคุณโดน112จะบอกให้ในหลวงไม่ใช่เป๊ปซี่นะคืออย่างนี้รายการของเราเนี่ยมันไม่มี112อยู่ละเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเราเปิดเสรีอย่างเต็มที่ทุกคนพูดได้หมดทุกอย่างที่นี่ผมมององคมนตรีอย่างนี้เราต้องพูดถึงกฎหมายประเทศใดที่มันไม่มีนิติรัฐและไม่มีนิติธรรมเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยมันปกครองไม่ได้มันเกิดความวุ่นวายการที่พลเอกเปรมก็คือในฐานะที่เป็นประธานองคมนตรีพาคณะรัฐประหารเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะอ้างว่าสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ข้อบัญญัติของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา113หรือมาตรา114องคมนตรีก็
ไม่มีสิทธิ์ที่จะพาเข้าเฝ้าในหลวงหรือแม้แต่กระทั่งการลงพระปรมาภิไธยของในหลวงที่รับรองคณะรัฐประหารในหลวงก็ไม่มีสิทธิ์ลงพระปรมาภิไธยเพราะการทำรัฐประหารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายอาญาและเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางการเป็นกบฏถ้าคุณว่าผิดกฎหมายไทยคุณไม่ตัดติดคุกองคมนตรีต้องพาคณะรัฐประหารเข้าเฝ้าเพราะจะต้องไปปรึกษานี่คือหน้าที่ของที่ปรึกษาคุณเข้าใจไหมคณะรัฐประหารเป็นเพียงแค่กบฏจะไปปรึกษาพระมหากษัตริย์ได้ยังไงเป็นเพียงแค่คนที่ทำผิดกฎหมายเขาไม่เรียกว่ากบฏยึดอำนาจได้จะไม่เรียกว่ากบฏได้ยังไงคณะปฏิวัตินี่นี่ฉันแสดงความเห็นนิดนึงนะฉันเห็นด้วยต้องยึดอำนาจแต่ว่าฉันเห็นด้วยว่าอย่าเอากษัตริย์มาเกี่ยวข้องเพราะมันจะเสื่อมเสียพระกิตติยศยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะค่อยๆแอบไปนัดกันทีหลังนะอย่าออกมาผมไม่เห็นมันจะอายเขาในเมื่อเรารักสถาบันกษัตริย์เราต้องปกป้องเราต้องเอาตัวเข้าไปเล่นไม่ใช่ให้พระเจ้าอยู่หัวออกมาพูดพระเจ้าหัวออกมาสั่งออกมาสอนแล้วคุณจะเตือนพระเจ้าหัวเตือนในหลวงนะว่ามึงไม่ใช่พระองค์อย่าพูดมากพูดน้อยๆทำเป็นไม่รู้นี่นี่ที่ไม่รู้กูป่วยเข้าใจไหมอาจารย์สอนติวลึงผู้มานิตอาจารย์พยายามจะบอกว่าในหลวงเนี่ยรู้เหี้ยกับการรัฐประหารหรือไงจะรู้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันเถอะคุณจะบ้าหรือเปล่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นแล้วจะไปเซ็นรับรองคณะรัฐประหารทำไมในหลวงโดนบังคับไงคุณใครจะไปกล้าบังคับในหลวงใครจะไปกล้าบังคับในหลวงทหารไงในหลวงไม่มีปืนทหารมีปืนแต่ในหลวงก็มีทหารราชองครักษ์แหมคุณมีมันก็มีแค่เล็กๆเองมันจะสู้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจได้ไงก็ลองทหารลองบุกเข้าวังสิประชาชนก็จะออกมาปกป้องในหลวงนี่นี่นี่ฉันขอคัดค้านนะคุณเชลูนะคุณกำลังหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวนะตรงไหนฮะคุณจะบอกวัดดีพระเจ้าหัวเป็นกองทัพคุณบอกทหารนะครับพระเจ้าหัวได้ยังไงพระเจ้าหัวเป็นกองทัพไทยนะเย็นก็ใจว่าพบสสเป็นจอมทัพไม่ใช่หรือไงไม่ใช่ไม่ใช่พบสสเล็กกว่าพบทบอีกแล้วเดียนจบด็อกเตอร์ได้ไงเดียนไม่รู้เรื่องพวกนี้จำได้ไหมเวลาพบทบโดนเตะในโรงสสมันปฏิวัติเลยมีข่าวว่ามันจะย้ายสุจินดาเป็นพบสสสุจินดาปฏิวัติเลยข่าวว่าจะย้ายไอ้บังไปเป็นพบสสมันปฏิวัติเลยป้องตำแหน่งในสุดของพบทบเอาอย่างนี้เรากลับมาที่ประเด็นเรื่องขององคมนตรีผมมองว่าสถาบันองคมนตรีณวันนี้ทำความผิดซ้ำซากแล้วในหลวงก็ไม่ยอมปลดแม้แต่กระทั่งพลเอกเปรมคนเขาพูดจนทั่วบ้านทั่วเมืองว่าปี49พลเอกเปรมอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารรวมถึงคณะองคมนตรีอีกหลายคนที่ร่วมกันวางแผนในการทำรัฐประหารปี49ท่านขอคัดค้านพลเอกเปรมไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครพลเอกเปรมอยู่เบื้องหน้าแล้วคนเอาพระเจ้าหลวงไว้ข้างหลังอย่าเอามาไว้ข้างหน้าถ้าเรารักในหลวงจริงเราต้องยอมตายเพื่อในหลวงยอมถูกด่าเพื่อในหลวงไม่ใช่พากันไปเข้าวังถ่ายรูปแช่ๆๆๆๆจะรับฝรั่งไปลงบอกว่าหลวงลูกคูยึดอำนาจในวังเสียไหมล่ะก็จะได้ทหารที่ทำเองรับผิดชอบเองแต่ข้อเท็จจริงก็ในหลวงก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารอยู่แล้วนี่คุณพูดไม่ถูกถ้าคุณจะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกคุณจะบอกว่าป๋าเปรมเนี่ยเปรมิกาเนี่ยองคมนตรีเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้ารัฐประหารแสดงว่าคุณพยายามที่จะบอกว่าเขาลากเอาพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองคุณไม่เคยรู้หรือไงหนังสือไม่สอนคุณหรือไงถ้าบอกว่าอยู่เหนือการเมืองแล้วมาเซ็นรับรองกฎหมายทำไมก็แสดงว่าอยู่ในการเมืองก็ดิฉันบอกคุณแล้วว่าโดนบังคับไงใครไปบังคับก็รัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญเขาก็เขียนมาอยู่ชัดเจนถ้าไม่เซ็นบังคับเดี๋ยวไอ้ทักษิณมันก็กลับมามีอำนาจอีกครั้งอ่ะนี่นี่ซื้อฉันเตือนเธอสองสามครั้งนะเธอเป็นด็อกเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่าจบจากที่ไหนมาจบจากปปุมนี่นี่หรือจบจากอาการนิฐานถ้าต้องรู้นะครับว่าในหลวงโดนบังคับนี่มันเข้าข่ายมินนะในหลวงไปจอมทัพไทยใครจะบังคับได้นอกจากเมียไม่ใช่นะบังคับไม่ได้ไปพระองค์ท่านน่าสงสารนอกจากเมียเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะบอกให้ถ้าเกิดว่าในหลวงไม่สมรู้ร่วมคิดกับองคมนตรีในการทำรัฐประหารในหลวงจะมาเซ็นได้ยังไงในหลวงไม่ควรที่จะเซ็นถามว่ากษัตริย์ควรเคารพของสเปนเขาเซ็นคณะรัฐประหารไหมล่ะนี่นี่ฉันถามคุณหน่อยคุณไปเอาหลักฐานที่ไหนมาคุณจะไปเชื่อไอ้สมศักดิ์หลักฐานมันชัดเจนหลักฐานก็คือตามกฎหมายเลยกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา114สถาบันกษัตริย์ลงมาเกลือกลัวกับการเมืองไม่ได้ทำไมถึงจะไม่ได้ก็แต่กษัตริย์เขาอยู่เหนือการเมืองฉันบอกคุณไปแล้วนี่นี่นี่คุณเสรูอย่าไปเถียงกับมันเลยไปแจ้งความจับมันหมดเรื่องเพราะว่ามันดูมีกษัตริย์นี่คุณสอศิวะลืมคุณเสรูบนโต๊ะนี้เนี่ยเราไม่มี112เราคุยกันได้แบบเสรีอ้าวไม่มี112แล้วที่ถูกจับยัดคุกตายหายนั่นใครอ่ะ
ก็อันนั้นมันคืออันนั้นอันนี้มันคือรายการแห่งเสรีเรามีเสรีภาพเราคุยกันได้ทุกเรื่องดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องขององค์มนตรีเนี่ยเราก็ควรที่จะเอามาพูดคุยกันซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เขาบอกว่าผู้ใดแสดงความอาฆาตมาร้ายหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไหมฮะแต่นี่เราไม่ได้แสดงความอาฆาตมาร้ายเราแค่วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนี่ฉันว่าพวกเธอจะเลือกเธออย่างนั้นนะฉันอุตส่าห์เสียเวลาถอดสังขารนั่งรถสำรองมาถึงนี่นะอืมเธอคิดดูนะเธอตั้งประเด็นอะไรเธอมีองคมนตรีใช่ไหมตอนที่เธอพูดถึงเรื่องอะไรองคมนตรีองคมนตรีไงฮะองคมนตรีเหรอควรที่จะมีหรือไม่มีแต่ฉันลืมไปคิดว่าพูดเรื่องเราต้องมาบอกว่าวันนี้องคมนตรีเนี่ยทำอะไรให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองบ้างแล้วเจ้ากฎหมายเนี่ยมากดแล้วก็ปิดปากประชาชนไม่ให้ประชาชนพูดเนี่ยมันไม่ได้คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้สถาบันองคมนตรีคือที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นสองสถาบันนี้มันคู่กันถ้าเกิดคุณวิพากษ์วิจารณ์สถาบันองคมนตรีก็เท่ากับคุณวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไปด้วยก็เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาเราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันไม่ได้เขาอยู่ตำแหน่งที่เหนือกว่าเราแต่เราก็ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าการกระทำขององคมนตรีหรือแม้แต่กระทั่งการกระทำของพระมหากษัตริย์ถ้าหากทำผิดประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะพูดคุณพระองค์ทรงคัดสรรดีแล้วว่าใครคือคนดีดังนั้นมีแต่คนดีเท่านั้นที่จะไปเป็นที่ปรึกษาและใครยอมรับใครยอมรับว่าเป็นคนดีประชาชนอย่างนี้ไหมฮะก็ต้องมาต่อไงฮะเลือกตั้งไหมล่ะครับฉันพูดเลยหรือไงนะฮะพูดกันพอสมควรพอสมควรนะเห็นหัวคนแก่บ้างนั่งหัวงอกมึงเนี่ยพูดข้ามไม่ข้ามมาเนี่ยอาจารย์เดียนเรียนจบโรงเรียนไหนมาพอดีอินไปหน่อยพูดเรื่องสถาบันเดียนเป็นคนที่รักสถาบันมากรักมากก็ต้องพูดน้อยหน่อยที่พูดมันสถาบันชิบหายหมดแล้วมันต้องอย่างนี้นะคือว่าเรารักสถาบันใช่ไหมสถาบันที่ปรึกษาใช่ไหมวันนี้จะสวมชุดอะไรไปกินข้าวที่ไหนไปเที่ยวซ่องตรงไหนเนี่ยนะให้ไปปรึกษากันเองเป็นที่ปรึกษาใช่เพราะฉะนั้นนะฉันเห็นว่าตั้งได้เต็มที่ควรมีที่ปรึกษาเพราะว่าตอนนี้ท่านอายุมากแล้วจะไปไหนมาไหนบางทีก็ต้องเอาหมานำมันต้องมีที่ปรึกษาพาไปจะให้ไอ้ทองแดงมันทองแดงก็เหนื่อยนะทองแดงพาไปโน่นไปนี่มันเหนื่อยสงสารหมามันบ้างให้องคมนตรีทำหน้าที่ที่ปรึกษาคือถ้าองคมนตรีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ว่าแต่องคมนตรีไม่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวแต่องคมนตรีออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืององคมนตรีออกมาพาคณะรัฐประหารเข้าไปเฝ้าองคมนตรีทำผิดต่างๆนานามากมายมายุ่งมาเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยนี่คุณองคมนตรีก็บอกแล้วว่ามีหน้าที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ที่ใดองคมนตรีต้องพูดแทนพระองค์จะลงมาพูดเองไม่ได้นี่นี่ฉันเห็นด้วยกับสอกับคุณเสรีเสรีทวีร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันเห็นด้วยนะเธอคิดดูนะสมมติว่าเธอเป็นพระมหากษัตริย์เป็นลุงผมชายนะแล้วเธออยากจะยึดอำนาจทักษิณเธอทำไงก็เอาไปยึดเองอ่ะก็ต้องให้เปลี่ยนไปเดินใช่ไหมแต่ถึงน้ำพันคือให้มันเปลี่ยนมาทำเนี่ยให้มันรับผิดชอบแล้วจะมายึดอำนาจนายกทักษิณได้ไงก็นายกทักษิณเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันจากเรื่องสถาบันกษัตริย์ไงคุณไปดูดิเทปมันไปพูดอะไร901 902อะไรอ้าวแล้วผมถามว่าเสียอ้งเสียอ้ายไปชุมนุมชัดไปชุมนุมแช่แข็งประเทศไทยบอก901นี่มันไม่จับจ้วงเหรอฮะไอ้นั่นเขาปกป้องพระมหากษัตริย์ปกป้องยังไงคุณอย่าหลงประเด็นสิทักษิณมันจับจ้วงเดี๋ยวฟังกันหน่อยนึงเสียไอ้901มันอาจจะให้หวยก็ได้นะก็เขาก็บอกแล้ว901แม้แต่กระทั่งเวทีกปปส901 902ก็เห็นยิ่งรักไปยิ่งรักต้องขับรถอะไรนะซื้อออกทุกงวดเลยเสียไอ้บอก901ให้หวยก็ได้นะก็เขาก็บอกแล้วบอกว่าเราคือประชาชนของพระราชาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่จับจ้วงหรอก็ถูกไงประชาชนในแผ่นดินนี้ก็คือขี้ข้าของพระราชาอุ้ยคือข้ารับใช้ของพระองค์หมดมันจะเป็นค่ารับใช้ได้ยังไงนี่คุณอย่าลืมว่าพระองค์ท่านสร้างคุณงามความดีมากับประเทศนี้มากมายขนาดนี้โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอำนาจที่ประทายเป็นของประชาชนประชาชนคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์คุณอย่าไปเอาแนวคิดแบบเลนินแบบเหมาแบบนี้มาสิคุณต้องดูบริบทของสังคมละสิมันไม่ได้ประเทศเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเรียนเป็นด็อกเตอร์ผมก็เป็นคนของประชาชนคุณเรียนไม่ถึงเดียนไงผมไม่จำเป็นต้องเรียนถึงแต่ว่าผมมีตรรกะทางความคิดตกลงให้ฉันบ้างเลยอีกเรื่องนึงฮะตื่นอีกทีนะอันนี้คุณสอสีวลึงไหมจังนั่นบ้างทีวะอุตส่าห์มานะข้าสำรองนี่ถูกมันรออยู่นี่นะมันคิดว่าไทยอูทีนะนี่ฉันบอกให้เธอฟังนะฉันฟังพอจะฟังออกนะดีเจซุนโฮก็บอกว่าไม่ควรมีสีลูบอกว่าควรจะมีฉันขอตัดสินนะไม่ใช่เรื่องของพวกมึงมีหรือไม่มีเรื่องของเขานะเขาอยากให้มีก็มีฉันเห็นว่านะ
ถ้ามีก็ออกกันเองละกันองคมนตรีองคมนโทองคมนเอกนำออกกันเองนะจะได้มีส่วนเสียพระกิตติยศจะมีความเห็นอย่างนี้ละก็คือคุณสอสีรุ่งบอกว่ามีก็ได้แต่ว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้องคมนตรีใช่ใช่ใช่เพื่อพระกิตติยศไงแต่ผมมองว่าไม่ควรมีแล้วท่านจะต่อบอกกับที่อย่างนะกษัตริย์เนี่ยนะถ้าฉันเป็นที่ปรึกษานะขอกลับมาคุณภูมิที่นี้เลยนะข้าพุทธองค์ยินดีเป็นประธานองคมนตรีนะข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้านะยินดีนะข้าพุทธเจ้าอยากจะเสนอแนะนะให้อยู่สำนักพระราชวังฟังให้ดีๆนะไม่ต้องจ้างเลยองคมนตรีนะประมูลแบบป้ายรถเนี่ยนะป้ายรถหนึ่งเนี่ยประมูลไปเลยนะใครอยากเป็นนะขอมาลอยล้านแล้วคิดมันเดือนละ5ล้านรับรองคุณเป็นกันเต็มคุณจะบ้าหรือเปล่าอาจารย์สอศิวลึงตำแหน่งองคมนตรีเป็นตำแหน่งที่สูงค่าที่คนไทยในประเทศนี้ปรารถนาที่จะเป็นทั้งนั้นได้อยู่ใกล้ชิดพระเยี่ยมพระบาทด้วยมึงฟังก่อนนะมึงฟังกูก่อนถามนิดนึงนะไอ้ที่มันเป็นคุณหญิงคุณนายมันวิ่งเต้นมาเอาเงินซื้อหรือเปล่าไอ้ที่พระจะเป็นเจ้าคุณสมดุลสมเด็จมาเอาเงินซื้อหรือเปล่าซื้อใช่ไหมตำแหน่งนั้นมันเรียกองคมนตรีคือไปซื้อมาจากไหนแล้วก็ทำมันเปิดเผยดิเราไม่ได้บังคับดิคือจะไปเสียอะไรคือผมมองว่าสถาบันองคมนตรีมีแค่หน้าที่ให้คำปรึกษาพระมหากษัตริย์จริงๆพระมหากษัตริย์ไม่จำเป็นต้องปรึกษาเพราะเราก็มีรัฐบาลอยู่แล้วทำโครงการนั้นโครงการนี้จะมีองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาไว้ทำไมคือนี่ฟังไม่สับจับไม่กระดิกเลยที่ปรึกษาไปถึงว่าเวลาเขาจะไปไหนไปซ้ายไปขวานะไปเที่ยวที่ไหนนะไปกินอะไรนะกินอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนนะเออมันต้องมีคนที่ปรึกษาส่วนตัวไงอย่างแค่ผู้หญิงคนนี้โอเคไหมไปนี้ได้ไหมไปทั้งนั้นจะได้ไม่เดือดร้อนในทองแดงเห็นไหมทองแดงอย่างเช่นป้าสมจิตตีดำมีเนี่ยต้องมีคนให้คำปรึกษานะคุณไม่งั้นตีโง่ไปโดนแดกตายหาเลยก็คือเพียงแค่ว่าป้าสมจิตอยากจะไปเล่นอบายมุขแล้วก็ต้องมีที่ปรึกษาเป็นองคมนตรีไอ้นี่ก็ประเภทดูถูกมันเป็นเกมคลายความเครียดคุณไม่เข้าใจพระองค์ท่านบริหารประเทศมาทรงหนักพระเศียรกระบาดมันเป็นการพนันมันผิดคันลองครองธรรมของสังคมคุณก็ใช้คำไม่ถูกต้องไงคุณต้องมีคำราชาศัพท์คุณรู้จักไหมคำราชาศัพท์เธอทะลุไหมเอดีเจสุนโฮฮะฉันบวชแล้วนะเว้ยครับดับมีดฉันโอ้โดยฉันมาตกฟังเลยคิดง่ายๆนะมันเป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติสมัยฟินสโตนนะคิดดับมีดเนี่ยนะแล้วไปดูถูกดับมีดได้ไงแต่มันก็คือการพนันมันไม่ใช่การพนันเล่นเก๋ขาวพนันยังไงเล่นแก้ผ้าการพนันไงเอาอย่างนั้นหวยบนดินไปยกเลิกทำไมล่ะมันไม่ใช่หวยบนดินนะมันเป็นเรื่องทำให้คนมีความหวังไงคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังกันแล้วป้าสมจิตเล่นไพ่ไม่ใช่ความหวังนะคือไม่ได้ฟังไอ้ตอนฮอกกี้เหนือที่มันเหลือแต่หัวมันอยู่ด้วยความหวังคนเรามันมีความหวังกันเอาอย่างนี้นี่มาเขาทำไม่อยากเล่นเธออย่าเล่นดิใช่เอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปครับสามคนออลเวThank you.
ังเคยบอกเอาไว้ทางแผ่นดินประทับจะสร้างยอดสุขของชาวสยามทั้งเหนื่อยเพียงไหนติดมอนนั้นมากเท่าไรที่มาว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้บอกเราดีเราก็ตัวยังไงตอนนี้น้ำตาจะไหลจะจองน้ำน้ำดีกว่าสามคนออนเวช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนครับก็กลับเข้ามาสู่รายการ3คนอลเวงนะฮะในช่วงที่2นะครับตอนนี้เราก็ยังคุยกันถึงเรื่องของประเด็นควรมีหรือไม่มีองคมนตรีคือในมุมมองของผมเนี่ยผมก็มองว่าองคมนตรีเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรอยู่แล้วก็คือเป็นเพียงแค่สถาเป็นที่ปรึกษาของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่องคมนตรีณวันนี้ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแต่กลับเข้ามายุ่งเกี่ยวและวุ่นวายทางการเมืองทำความผิดต่างๆซึ่งองคมนตรีณวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเปลืองงบประมาณภาษีเปล่าอันนี้คุณสศิรุ่งมองว่าไงอ้าวตะกี้ยังไม่จบเลยนะฮะพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอก็เธอควรเห็นว่าไม่มีใช่ไหมไอ้ดิเจสุนทรว่าไม่มีเสรูบอกว่ามีฉันก็บอกว่าก็ควรจะมีแต่ว่าออกเงินเองเอาประมูลแบบป้ายรถไอ้ป้ายรถทะเบียนดีๆนะก็คือพระมหากษัตริย์จ่ายเงินเองมาจบแล้วส่วนใครเห็นยังไงก็ไปเสนอสำนักราชวังแล้วกันไม่ดิฉันเห็นว่าสมควรที่จะมีแต่จะต้องเป็นการคัดเลือกของมหากษัตริย์เองโดยตรงต้องเลือกเอาคนที่ดีเท่านั้นมาทำหน้าที่และประชาชนจะต้องจ่ายภาษีเพื่อนำภาษีมาเป็นเงินให้องคมนตรีเพราะอันนี้เป็นหน้าที่อันทรงเกียรติเป็นหน้าที่ที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินนะคุณอย่าลืมแต่วันนี้พระมหากษัตริย์ก็คัดเลือกเองอยู่แล้วป้ายทะเบียนรถจะบ้าหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่เห็นด้วยเลยนะค่ะฉันดร.เสรูนี่ต้องอยู่กับความจริงว่างๆไปทำวิจัยมานะว่าพวกคุณหญิงเนี่ยเขาได้ตำแหน่งมายังไงพวกพระที่ไปวิ่งเต้นเนี่ยนะฉันไม่อยากจะบอกพระกับทุกวัดนะไปวิ่งเต้นเอาสมณศักดิ์เนี่ยใช้เงินหรือเปล่าคุณหญิงคุณนายที่ข่าวสองทุ่มที่ตัดจริตจะเป็นนาสองพระโอษฐ์เนี่ยนะไปบริจาคเงิน10 ล้าน20 ล้าน100 ล้านเนี่ยนะเพื่ออะไรก็มาใช้สภาใช่ไหมใช้สภามันตัดองค์มนตรีตั้งเยอะองค์มนตรีจนตัวแทนของพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นมาให้มันประมูลเลยใครอยากเป็นก็ไปเป็นใครไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องไปเป็นใช่ไหมเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติคนต้องมีเงินทั้งเป็นองค์กรตีถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันกระจอกชีวิตมันล้มเหลวไม่มีลูกไม่มีผัวเป็นตุ๊บเป็นแกอยู่บ้านสี่สาวได้เป็นได้ยังไงมันต้องมีคนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวเรามีสยามพารากอนมีเซนทรัลเวิลด์พลาซ่ามีสารพัดสวนน้ำสเปนเนี่ยนะทุกอย่างท่านอลังการงานสร้างเอาคนในที่ไม่มีความรู้มีความคิดเป็นมาจากพระบารมีของพระองค์ที่ปกแผ่ทั่วไพศาลคุณอย่าแถสิคุณอาจารย์สอนต้องมีที่ปรึกษาที่มันเก่งธุรกิจนะเล่ามาจากไหนธุรกิจเหล่านี้เนี่ยต้องถามกันตรงๆว่าธุรกิจเหล่านี้เอามาจากไหนเที่ยวมาทำมหาเด็กอะไรล่ะมันต้องไปที่ปรึกษาได้ยังไงคือวันนี้เนี่ยผมมองว่าองคมนตรีเนี่ยไม่ควรที่จะมีและสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ควรที่จะมีแล้วด้วยในประเทศไทยอันนั้นเป็นความคิดของคุณแต่เดียนคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าสถาบันองคมนตรีเนี่ยคุณอย่าลืมว่าเป็นที่ปรึกษาองค์พระกษัตริย์มีหน้าที่สำคัญมากในการดูแลเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองคอยกำจัดคนไม่ดีเห็นไหมพลเอกเปรมยังบอกคุณอภิสิทธิ์เป็นคนดีพลเอกสุรยุทธ์จุลานอยเป็นคนดีถึงจะเป็นนายกได้ไอ้ทักษิณมันไม่ดีมันก็อยู่แผ่นดินไทยไม่ได้ความดีอะไรเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีพระดำรัสของพระองค์ท่านไงคุณอย่าลืมเซ่ท่านประกาศชัดเจนว่าคนดีเป็นยังไงไม่เป็นยังไงคนดีก็คืออภิสิทธิ์อย่าบอกว่าความคิดของในหลวงอย่าบอกว่าความคิดของในหลวงเนี่ยในหลวงคิดอยู่คนเดียวแล้วก็ในหลวงบอกว่าใครดีใครไม่ดีก็ต้องเชื่อไปตามในหลวงพระราชดำริพระราชโอวาทคุณอย่าเถียงเซ่พระราชโอวาทของในหลวงก็ไม่ใช่ว่าในหลวงจะทำทุกสิ่งทุกอย่างและถูกเสมอไปคุณอย่าลืมมันเหมือนกฎหมายมันจะเป็นกฎหมายไม่ได้กฎหมายอีกไอ้กฎหมายพระราชดำรัสของในหลวงไม่ได้ผ่านระบบรัฐสภาไม่ได้ผ่านรัฐสภาแล้วจะมาเป็นกฎหมายได้ยังไงนี่คุณพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศคุณอย่าลืมแบบของความดีความดีหรือไม่ดีมันต้องเป็นการที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาให้การยอมรับว่าดีหรือไม่ดีฉันขอเตือนสองคนเนี่ยนะมันทิฏฐิกับกู
ไอ้คนนั้นก็ไม่อยากให้มีฉันไม่ใช่ดีฉันรักของฉันไงไอ้คนนั้นก็อยากให้มีความรักทำให้คนตาบอดแล้วยังสืบไปรักคนที่ตาบอดคุณจะว่าพระองค์ท่านตาบอดได้พระองค์ท่านใส่ตาเทียมไม่ใช่ก็ตาบอดไงใส่ตาเทียมใครดูหมิ่นพระมหากษัตริย์เอาไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีแล้วที่สองฉันรักพระองค์ถึงว่าตาบอดไปถึงว่าจิตใจเนี่ยมองอะไรไม่เห็นถ้าไม่ได้มาที่ตาข้างขวาบอดเอาตาหมามาใส่ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นี่มันเจตนาไม่ดีคือจุนโฮนี่ตาบอดนะคุณคืออย่างนี้ผมมองว่าวันนี้เนี่ยองคมนตรีเนี่ยควรที่จะไม่มีได้ละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันองคมนตรีเนี่ยก็ทำให้ประเทศชาติวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นซึ่งไปอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารพาคนที่ทำรัฐประหารไปเข้าเฝ้าในหลวงให้ในหลวงเซ็นคือตรงนี้คือผมมองว่ามันไม่ควรที่มีและสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ควรที่จะมีแล้วด้วยณวันนี้เอาเป็นอย่างนี้นะเชื่อฉันเถอะนะฉันเป็นปราชญ์สยามไม่มีใครเก่งกว่าฉันอีกแล้วแม้แต่ในหลวงฉันก็ไม่ได้เก่งกว่าฉันฟังให้ดีๆนะอย่างนี้องคมนตรีเนี่ยจะต้องไม่ทำให้พระองค์เสื่อมเสียพระเกียรติยศเพราะฉะนั้นขับตาที่จะถูกนะเอาคนที่มันรวยๆเป็นองคมนตรีเพราะมันไม่ว่างผมว่าในหลวงเองเนี่ยแหละที่เป็นคนทำให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียพระเกียรติยศเพราะในหลวงแต่งตั้งคนที่ไม่ดีเอาขึ้นมาเป็นลูกน้องเอามาให้คำปรึกษาแล้วในหลวงก็เป็นคนไม่ดีคุณรู้ได้ยังไงคุณอย่าเอาพระองค์ท่านลงมาคุกคีกับคุณต้องมาดูที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา23ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติล้มล้างอำนาจบริหารอำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตผมถามว่าคณะรัฐไม่ได้ถามว่าคณะรัฐประหารเนี่ยยึดอำนาจผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113หรือไม่ผิดเต็มๆไปดูมาตรา114ต่อผู้ใดสะสมกำลังพลหรืออาวุธตัดเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏหรือกระทำความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏและผมถามว่าการที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์พาคณะรัฐประหารเข้าไปเข้าเฝ้าเท่ากับว่าเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดในการก่อการกบฏหรือไม่ท่านพูดบ้างเตือนไม่รู้กี่ครั้งเดินเดินหนีท่านสอท่านสอเชิญท่านสอเชิญตำรวจให้มันจับรายการนี้ปิดไปซะเลยฮะท่านโมโหจริงๆฟังให้ดีๆนะองคมนตรีน่ะมันเป็นที่ปรึกษาเราอย่าไปยุ่งกับเขาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าองคมนตรีมันว่างงานไม่มีอะไรทำมันทำธุรกิจอะไรก็ไม่เป็นให้คำปรึกษาอะไรก็ไม่ได้มันคิดแต่ยึดอำนาจอย่างเดียวมันทำให้สถิติเกียรติยศถ้าในหลวงนะประมูลตำแหน่งองคมนตรีร้อยล้านเนี่ยนะยกฟังให้ดีๆนะอย่าเพิ่งขัดขานนะใครขัดขานนี่ฉันจะแช่งไงนะฟังให้ดีๆตั้งตำแหน่งขึ้นมานะตั้งตำแหน่งขึ้นมา100 ล้านดังนั้นมันจะเป็นการคัดเลือกเอานักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จคนพวกนี้เนี่ยนะมันทำธุรกิจมันจะไม่มีเวลา มันจะคิดแต่เรื่องธุรกิจพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็รวยที่สุดในโลก ท่านในเรื่องธุรกิจ มาให้ข้าประสาธุรกิจจะขยายสุนน้ำจากสเปนไปอิตาลีฝรั่งเศสขยายไปไม่เดือดร้อนประชาชนใช่ไหมแล้วก็มันวุ่นวายทำให้พงศ์สุภกิจยศมากขึ้นมีมากขึ้นประชาชนก็ไม่ต้องเดือดร้อนมาแต่งมาเดินองคมนตรีใช่ไหมประมูลป้ายรถมันยัง20 ล้านไอ้หนึ่งกอไก่กอหนึ่งมันจะประมูลไปทำไมรู้ไหมประมูลหนึ่งนะเขาจะตามยิงตามฆ่ามาง่ายนิดเดียวบอกมือปืนมึงไอ้ยังไงหนึ่งกอไก่หนึ่งยิงโป้ไม่พลาดเลยใช่ไหมมันจะไปประมูลกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างเลยฉันเสียดายอย่างเดียวถ้าเขาตั้งฉันเป็นประธานองคมนตรีนะจะไม่มีปัญหาเลยทำไมฮะถ้ายังไงเนี่ยฉันให้กับปรึกษาที่ดีๆรับรองพระองค์จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเรื่องนี้ควรจะจบแล้วอย่าไปพูดเลยนะโอเคก็คือสรุปแล้วแต่พี่น้องประชาชนจะไปตัดสินใจกันแล้วกันเพราะว่าด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมยกมาเนี่ยก็คือผมก็ยกมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปฟังแล้วไปคิดนะฮะแล้วก็จะหาทางออกกันยังไงก็ว่ากันไปทีนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นกันต่อไปดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวในพระราชสำนักควรที่จะมีหรือไม่มีตรงนี้คุณสศิวรักษ์มองอย่างคุณดีเจซุนโฮคุณไม่ออกจากเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะก็เป็นธรรมดารายการนี้ก็คือเป็นรายการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันอยู่แล้วนี่แล้วคนอย่างพี่ฉันฟังฉันจะตื่นดร.เสรีลุงนิดนึงนะเ
ถ้าเชิญคุณมาคุณให้เกียรติเขาหน่อยถ้าเชิญคุณมาพูดในเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดก็ให้เกียรติคุณนะถือว่าคุณน่าด่าไม่ใช่ถือว่าคุณเป็นคนกล้าคุณกล้าพูดนะคุณไม่กล้าพูดคุณติดคุกแต่คุณไม่กลัวเพราะว่าคุณไม่มีลูกไม่มีเมียอย่างมากแต่ผมน่าของเลี้ยงเคลือบด้วยพัสดุอย่างดีคือพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการนี้เนี่ยครับเป็นรายการที่จะไม่มี112เนี่ยนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้แบบเสรีกันแบบสุดๆเลยนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณของพี่น้องประชาชนแล้วกันในเมื่อดีเจสุนโฮเตือนก็ขอเตือนนิดหน่อยนะผู้ปกครองทั้งหลายนะที่ได้ฟังรายการนี้นะกรุณาชี้แนะบุตรหลานนะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะอย่าได้เรียนแบบติดคุกแล้วลุงไม่รับผิดชอบติดเลทไหมฮะจานติดเลทไหมฮะก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ใครจะฟังก็ฟังได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตอนนี้เราก็อยากให้เด็กและเยาวชนได้ฟังมันติดเลท XXXL นะตัวใหญ่ XXLอ่ะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวสองทุบนะฮะในเรื่องของข่าวในพระราชสำนักก็คือว่าในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยคนเราก็มองไม่เหมือนกันซึ่งประชาชนอีกส่วนนึงเนี่ยเขาก็มองว่าควรที่จะมีหรือไม่ควรที่จะมีทีนี้ตอนนี้เนี่ยคือผมก็ได้แขกรับเชิญมาถึง2คนแล้วนะครับทั้งคุณสศิวลักษณ์คุณสศิวลึงแล้วก็ดร.เสรุทีนี้ผมจะถามคุณสศิวลึงมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องข่าวในพระราชสำนักควรที่จะมีหรือไม่ควรที่จะมีถ้าว่านะให้คนอื่นขอดีกว่าฉันอยากจะฟังดร.เสรูอย่างนั้นเชิญดร.เสรูอะเสรูพูดไปเลยอย่าเพิ่งไปฟังอาจารย์สศิวลึงท่านรอยัลลีดเกินไปนะฮะคือข่าวพระสำนักเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าความสำคัญของมันคือเพื่อเป็นการประกาศให้กับชาวไทยและชาวโลกเนี่ยได้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านแล้วชาวโลกเขาไปดูสักกี่คนนะฮะคุณอย่าลืมสิมันเปิดทุกช่องเวลาเดียวกันหมดใครจะไม่ดูมีแต่คนตาบอดแล้วไม่ดูคุณอย่าเสียงสิฟังฉันก่อนสิและทีเนี้ยคนไทยเนี่ยจะได้ทราบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจได้ทราบซึ้งถึงสิ่งที่พระองค์ท่านน่ะแล้วก็พระราชวงศ์น่ะทุ่มเทให้กับคนไทยมากมายแค่ไหนไปฟังไอ้ทักษิณมาด่าพระองค์ท่านเสียหายไม่ได้คุณต้องมาดูนี่สองทุ่มนี่ก่อนหลังจากเพลงอะไรเราจะคืนอะไรความสุขให้ประชาชนอะไรเนี่ยทีนี้อาจารย์สศิวลึงมองไงฉันว่านะพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นที่เคารพสักการะของประสบนิกรทั้งหลายทั้งปวงแต่ฉันไม่เห็นด้วยอยู่อย่างหนึ่งเสนอแค่สองทุ่มฉันว่ามันน้อยไปเธอเคยดูรายการครูอะคาเดมี่แฟนตาเชียหรือเปล่าเอฟค่ะรายการเอฟอะคาเดมี่แฟนตาเชียที่เศรษฐาชลาชายาเป็นคนพูดนะไม่นึกว่าคนไปอย่างอาจารย์จะติดตามเรื่องนี้นะฮะโอ้ยเธอก็ดูถูกฉันเมื่อวานฉันเพิ่งไปถ่ายโทรทัศน์มือสองมาดูเนี่ยนะปกติเนี่ยเธอเดี๋ยวฉันจะบอกพวกเธอนะอย่าไปบอกที่ไหนนะเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่ให้ที่บ้านติดทีวีโทรศัพท์มือถือก็ห้ามใช้มันเป็นเทคโนโลยีฉันไม่ชอบไปมาลูกฉันต้องไปแอบดูข้างบ้านมีกระดาษว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นคนงี่เง่าอย่างนี้โทรทัศน์ก็มีทุกบ้านไปมาฉันนึกขึ้นมาได้นะมันไปเที่ยวประเทศข้างเคียงแล้วทีนี้อาจารย์นี่ดำเนินตามแนวพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดิฉันชมไม่ใช่ฉันทำมาก่อนไอ้ในหลวงมาทำทีหลังคุณอย่าพูดสิเป็นสิ่งที่พระองค์คิดขึ้นมาอย่าค่ะฉันเขาทำทีหลังฉันจะทำมาก่อนฉันเนี่ยนะมือถือก็ไม่ใช้วันนั้นนะเดินทางไปต่างประเทศทีนี้ลืมไปรีบผ้าไว้แล้วก็ลืมถอดปลั๊กนะแต่มาบอกเมียเนี่ยจะไปโทรเลขมันก็ปิดไปแล้วองค์การโทรเลขมันปิดนะเก่ามากอาจารย์ก็เลยปกติใช้โทรเลขเนี่ยฉันคิดว่ามันยังมีอยู่ใช้โทรเลขเนี่ยนะปรากฏว่ามันบอกโทรเลขปิดไป8ปีแล้วบอกไอ้ชิบหายดิฉันว่ารุ่นอาจารย์น่าจะผูกใส่ขานกพิราบนะฮะเออนกพิราบเธอมันก็ไม่มีไปเดินหาซื้อนกพิราบนกมันบอกว่ามันไปกรุงเทพไม่ถูกนะไม่รู้บ้านฉันอยู่ไหนฉันก็เลยยืมมือถือไงแล้วฉันก็เลยติดใจตอนหลังนี่ฉันก็เลยมาติดอาชีพนี้การเดชีฉันว่าอย่างนี้นะฉันว่ามันไม่ถูกเลยในข่าวสองทุ่มเนี่ยมันน้อยไปขนาดอาคิดนี่เป็นเดชีไอเด็กยี่เอ็มเด็กอะไรไม่รู้ปัญญาอ่อนนะเราจะดูยี่สี่ชั่วโมงใช่ใช่แต่น่าจะขยายเวลาแบบเราคงจะติดกล้องวงจรปิดนะนับดูมีกี่พระองค์16 พระองค์นะเอาลุงต้องเก่าแก่ให้รู้หนึ่งนะเอาเรียงลำดับไปนะลุงสมชายป้าสมจิตเสี่ยอูทองช็อกโกแลตถั่วปากอ้าไอ้ในปากมอมเนี่ยนะ4-5 คนเอาลุงจ้องเกาตี้12 คนเอาพระราชกรณียกิจคุณทองแดงด้วยไหมนี่มันมีทีวีดิจิตอลสมควรที่คุณเป็นที่ปรึกษาองค์นึงนะเออมันมีทีวีดิจิตอลนะมีทีวีดิจิตอลร้อยช่องนะยก12 ช่องนะถ่ายอะคาเดมี่แฟนตาเชีย for the king นะ the royal monarchy นะ
ถ่ายประเภทที่ว่าตามติดว่าทุกมุมมองเลยนะคือมันเยอะไปหรือเปล่าที่เที่ยวที่ไหนนะถ่ายให้หมดเลยประชาชนจะได้รู้นะว่าพระองค์เนี่ยทำอะไรบ้างนะวันเนี่ยนะติดว่านะที่เนี่ยวางไกลกังวลนะพระองค์เป็นยังไงบ้างนะเป็นง่อยหรือยังน้ำลายไหลจริงหรือเปล่าไอ้ที่ข่าวลือที่ว่าป้าสุกิตนี่น้ำลายไหลยืดๆนะลูกผมชายตายไปแล้วเนี่ยนะจริงหรือเปล่าแล้วนอนห้องเดียวกันหรือเปล่าหรือแยกกันนอนเนี่ยนะที่วังสับปะทุมทองช็อกโกแลตเนี่ยนะทำอะไรบ้างเป็นทองจริงไหมทำไมอ้วนวันกินกี่มื้อกินช็อกโกแลตจริงไหมก่อนนอนเนี่ยนะกินข้าวขาหมูกี่จานวางพุ่งเสียก็ติดนะปะทุมมงกุฎพุ่งถูปากผ้านะที่ว่าเปลี่ยนผัวเรื่อยๆไล่หมอแว่นมันหายไปไหนใช่ไหมเห็นว่าโดนตกโดนเตะตายไปแล้วเนี่ยนะประชาชนจะได้รู้ไงแล้วลุงไปมีสวนน้ำแล้วลุงไอ้ที่โดนจับเรื่องเล็กกระสอยไม่ใช่อะไรนมดอยคำดอยคำนะส่งไปยังไงใช่ไหมสมสมรีโดนจับเนี่ยนะไปฆ่าหงฆ่าฮีรีเนี่ยนะฆ่ายังไงนะแล้วเวลาไปเที่ยวดอยตุงไปบอกกันยังไงเวลาส่งผงขาวนี่นะประชาชนอยากรู้ทำแบบเรียลลิตี้โชว์นะเอาทัวร์แคมป์นี่แฟนตาเชียนะนี่อาจารย์ถ่ายสดนี่ถือชมอาจารย์สอนค่ะอาจารย์สอนค่ะดิฉันขอย้อนแย้งสักนิดนึงมันจะเกินไปหรือเปล่าฮะจะต้องไปตามติดชีวิตเจ้าถึงขนาด24ชั่วโมงแค่ข่าว2ทุ่มนี้ประชาชนก็ซาบซึ้งจนน้ำตาแทบจะไหลมันก็ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรายังไม่รู้ไม่ได้คุณเราต้องมองแค่เพียงด้านเดียวคุณอย่าไปมองด้านอื่นสิผมมองว่าเอาแค่ส่วนดีของพระองค์ท่านมาให้ดูก็พอคุณอย่าไปพูดถึงคนเรามีดีมีชั่วเป็นเรื่องโดยคงโดยคำพิพากษาอะไรไม่ใช่พวกนี้ฉันขอเตือนนะพวกเธอเนี่ยไม่มีโกลไลเซชั่นโอ้โหอาจารย์ไม่รู้จักพัฒนาเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกคือผมมองอย่างนี้นะผมขออนุญาตนิดนึงฉันปรับตัวแล้วท่านบอกเธออาจารย์นี่ขออนุญาตนิดนึงนะฮะขออนุญาตนิดนึงผมมองว่าข่าวในพระราชสำนักเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะมีแล้วถ้าเกิดจะมีก็ไปมีช่องของตัวเองไปเลยนี่ฉันขออย่างนี้มันไม่ได้จะมีช่องตัวเองเนี่ยมันลงทุนสูงเงินก็ต้องให้พระองค์เอาไปใช้อย่างอื่นแล้วทำไมพระองค์ต้องไปเอาเปรียบสถานีโทรทัศน์ต้องให้สถานีโทรทัศน์มาทำเสียให้พระองค์คุณถึงชั่วโมงไหมล่ะเขาใช้แค่นิดเดียวแต่สถานีโทรทัศน์หูวินาทีก็เป็นแสนเป็นล้านนะครับนี่สำหรับนักธุรกิจนี่ของพระองค์ท่านไงท่านมายุ่งมากที่สุดเลยนะพวกเธอพูดนี่มันไร้สาระจริงๆนะเดียนเป็นด็อกเตอร์นะฮะเถียงกันบ้าไม่เป็นคือผมก็คนของประชาชนดิฉันก็ด็อกเตอร์ประชาชนเดี๋ยวฟังท่านหน่อยท่านเสนอมันเป็นเรื่องราวเป็นโครงการเผื่อว่าท่านผู้ใหญ่ได้ยินได้ฟังประธานองคมนตรีราชเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีนะในรั้วในวังท่านเกิดได้ฟังเผื่อท่านจะได้แต่งตั้งท่านขึ้นไปเป็นองคมนตรีบ้างก็คือว่าฟังเดี๋ยวท่านพูดให้ละเอียดก่อนท่านไม่มีโครงการชัดเจนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยช่องทีวีมันเป็นดิจิตอลนะอาจารย์รู้จักได้ไหมฮะดิจิตอลมันดิจิตอลมันไม่รู้แปลว่าอะไรนึกว่าอาจารย์รู้จักอนาล็อกแข่งกล้องไปอะไรเงี้ยแล้วช่องนะเราทำช่องเฉพาะพระองค์เลยนะใครอยากติดตามถั่วปักอ้านะก็ช่อง TPA ย่อมาจากถั่วปักอ้าถั่วปักอ้าใครอยากจะตามป้าสมจิตว่าไปไหนถ้าไม่บอกผมพูดเลยไปที่ช่องPSG ป้าสมจิตป้าสมจิต PSG ครับใครข้องใจว่าลูกผมชายใช้สเปนเซียวาลกี้น่าจะเป็นช่อง LSM หรือเปล่า LSC ลูกผมชายลูกผมชายอ่าฮะใครสงสัยว่าทำไมทอมช็อกโกแลตอ้วนจนขาถ่างว่ามันกินอะไรบ้างหาตัวย่อให้มันเยอะทำไมเอาแต่กินจนไม่มีเวลามีผมให้ปอดที่ช่อง TCMKM เป็นยังไงฮะ TCMKM TCมาจากทอมช็อกโกแลตคือเอ็นมาจากข้าวขาหมูอาจารย์รู้ได้ไงว่าท่านเสวยข้าวขาหมูเขาก็รู้กันทั่วประเทศแหละครับไม่พระองค์ทรงงานเหนื่อยพระองค์ทรงเหนื่อยทรงงานหนักแล้วพระองค์เหนื่อยต้องกินเยอะไงขออภัยนะดร.ศรีรู้พูดถูกท่านไม่ได้กินข้าวขาหมูอย่างเดียวท่านกินข้าวมันไก่ด้วยอันนี้ลืมไปนะอันนี้ต้องขออภัยนะทีนี้เอาในมุมคนเลิกจะโกรธนะเอาในมุมของข่าวในพระสำนักเนี่ยในมุมผมเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ควรที่จะมีเพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบสถานีโทรทัศน์ซึ่งมันเปรียบเสมือนกับการบังคับให้สถานีโทรทัศน์เนี่ยมาทำการ PR ในเรื่องของโครงการอะไรต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วโครงการเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนมันไม่ใช่การ PR นี่คือการที่แต่ละช่องเขายินดีที่จะออกเพื่อเป็นการสรรเสริญพระองค์ท่านถ้าเกิดช่องเขาไม่ออกล่ะว่าไง
คุณก็แย่สิถ้าคุณไม่ออกอ่ะอ้าวแสดงว่าคุณไม่รักพระเจ้าอยู่หัวนี่อ้าวก็แสดงว่าเป็นการบังคับให้สถานีโทรทัศน์ออกไม่ได้บังคับแต่คุณต้องออกแล้วถ้าไม่ออกคุณเข้าใจคำว่าบังคับหรือเปล่านี่ไม่ได้บังคับแต่คุณจะต้องออกในเวลา2ทุ่มแล้วถ้าไม่ออกต้องออกไงไม่มีคำว่าไม่แล้วมันจะไม่ครับบังคับได้ยังไงก็ในเมื่อต้องออกแล้วพระองค์เคยพูดไหมว่าบังคับว่าคุณต้องออกแล้วถ้าเกิดสถานีเขาไม่ออกมันไม่ได้มันจะต้องออกแต่ฉันบอกแล้วต้องออกฟังกันบ้างว่าจักกูหูแล้วนะฟังกันหน่อยสิว่าพอดีมันไปหน่อยฮะจานกูเป็นบอกของแผ่นดินนะฟังกันหน่อยเราต้องสำนึกในบุญคุณนะอาจารย์อย่าลืมค่าตัดนะครับเป็นนักปราชญ์ชอบทุกช่องวันละ15นาทีมึงไปหาไม่ให้ดูทั้งวันก็คือกระบุนเลยนะอย่ามาพูดอะไรกันอีกไอ้ดีเจซุนฮูระวัดระวังนะก็ไอ้ดีเจซุนฮูมันพยายามจะแบบนี้เลยเขาให้ดูทั้งวันทั้งคืนตายหาเลยนะดู15นาทียังบ่นอีกแม้พระองค์ท่านทรงไม่อยากจะรบกวนเวลามากขนาดนั้นใช่15นาทีแค่15นาทีน้ำตาประชาชนชาวไทยก็จะท่วมทั้งมหาสมุทรแล้วฮะ15นาทีร้องไห้ถ้าดูทั้งวันทั้งคืนไม่ตายหาคนอื่นเขาก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายคุณยกตัวอย่างคนที่ทำคุณงามความดีให้หน่อยทักษิณอย่างเงี้ยยิ่งรักงี้เหรอเอ้า30บาทรักษาทุกโรคอ่ะประชาชนได้ใช้ไหมตายหาทุกโรคสิคุณก็คนที่เป็นโรคป่วยเป็นป่วยคนที่จะคลอดเนี่ยคุณก็ถวายฎีกาไปหาพระองค์ท่านสิพระองค์ท่านช่วยได้ทำไมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีทำไมต้องถวายฎีกาไปเป็นคนแค่อนาถาในพระบรมราชินูปถัมภ์พระองค์เป็นเจ้าชีวิตทุกคนอย่าลืมเถอะแต่ทะเลาะนี่มึงพูดนอกประเด็นแล้วนะว่ากูจะยั่วแล้วนะพูดเรื่องอะไรข่าวสองทุ่มมันนอกไปข่าวห้าทุ่มแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าต่างคนเนี่ยมันก็ต่างความคิดเห็นต่างมุมมองผมว่าให้ประชาชนตัดสินใจดีไหมฮะว่าจะยังไงฉันว่าอย่างนี้นะฉันเห็นด้วยเลยนะตอนนี้นะนี่ฟังไว้นะสำนักราชเลขาธิการอาสาสนสินไข่ตกไข่แก้วขวัญวัชโรไทยวัชโรถูกนี่นะฟังฉันไว้เลยนะแล้วเสนอให้ฉันเนี่ยเป็นโอคโมตีก็ดีนะฉันรอมานานแล้วเนี่ยตอนนี้นะเป็นโอกาสจริงดีมากเลยทีวีดิจิตอลหลายช่องนะประมูลเลิกจริงที่หายหมดเลยนะไม่ว่าไทยรัฐดีวีนิวมติชนออกไม่มีใครดูนะช่องสามยังใช้อนาล็อกเลยนะมันก็ดื้อตัดสินสามต่อสองมาชนะนะไม่ใช้คู่ไปเลยช่องมันเตียงเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอาช่องจริงๆมาทำช่อง TPA ทัวร์ปาก้า PSK ป้าสมจิตดิฉันมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้สำหรับที่ประมูลจะไม่ได้คุณก็เสนอไปเลยสิฉันจะให้เวลากับข่าวประสำนักสักชั่วโมงนึงเนี่ยฉันรับรองว่าได้เชื่อไม่เชื่อคือถ้าเกิดเขาไม่ให้ล่ะให้สิคุณจะไม่ให้ได้ไงมันเป็นข่าวบ้านสำนักเลยนะก็บังคับไงฉันไม่ได้บังคับฉันบอกตรงไหนว่าบังคับก็บังคับก็ถ้าเกิดไม่ให้อะทีวีช่องเสนอตัวเองเขาต้องการที่จะนำพระราชกรณียกิจมาให้คนไทยได้ดูจะได้รู้ซะบ้างไอ้พวกที่ต้องจะล้มเจ้าอยู่ได้ดูนี่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยขนาดนั้นพระองค์สองพระองค์ก็มันก็มีเหตุผลของเขาที่เขาจะล้มอย่าไปว่าเขาเพราะเขาก็มีฉันเหนื่อยฉันอยากพักพวกคุณเถียงอะไรกันไม่รู้พวกเธอเนี่ยใช้เหตุผลละล่อเถอะเถอะไอ้คนหนึ่งก็จงกิจจงชังสถาบันกษัตริย์ไอ้คนนั้นก็หลับหูหลับตาเมื่อคนตาบอดเชียร์ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนอื่นทั่วประเทศเขาก็รักกันเหรอจันมันจะรักไม่รักกล้าลงประชามติไหมล่ะครับเอาสิฉันบอกแล้วว่าฉันอยู่ตรงกลางฉันไม่เข้าข้างใครไงทำช่องเฉพาะ PSK ป้าสมจิตดูไม่กี่สี่ชั่วโมงไปที่ไปเยี่ยมตรงไหนดูมาตลอดเลยใช่ไหมแล้วใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูไม่ต้องดูอ่ะโทรทัศน์มีเป็นร้อยช่องนะเสียทั้ง12ช่องนะขาดแต่ว่าพระองค์มาไปไหนมาไหนเนี่ยไปขี้ไปเยี่ยมตรงไหนมากินข้าวกี่ช่องกี่ตาเนี่ยกินแล้วถ่ายไม่ถ่ายท้องผูกท้องม่วงเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์คลิปหลุดเดี๋ยวอาจารย์สศิวลึงแค่ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยอีกส่วนนึงเนี่ยที่เขาเห็นภาพพระเห็นข่าวในพระสำนักออกมาตอนเวลา2ทุ่มเนี่ยเขาแทบจะอ้วกแตกเลยนะซึ้งมากไงคุณซึ้งมากไงอ้วกมันอ้วกแตกก็ดีจะได้ลดความอ้วกไงถึงไม่ปัจจุบันนี่นะลูกอ้วนเป็นปัญหามากนะลูกขาวแล้วมันอ้วกแตกนี่ถือว่าได้บุญนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปดูรีรันสัก2ปีเผื่อจะอ้วนเผื่อจะผอมมั่งโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับถึงกันสามคนออนเวเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั้นไรเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวก้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมายามรุ่งวัน
เธอร่วมรณรงค์ประจันใครจะมันคงยืนหยัดทางฉันนอกแนวประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเพื่อร่วมสู้ด้วยกันให้ได้มาซึ่งสิทธิสิ่งเสรีเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนกลางโกรนนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจแบ่งกระรวดเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองถ้าชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอยากรุ่งรุ่งวันจะให้ได้ไหมหมดที่ให้ได้ชูธงของเราก้าวกรีธาไปอาจมีล้มมียำอยู่คงเธอจะยืนตรงลองสู้ดูไหมเลือดของผู้ผลิตชีพจะอาบน้องทุ่งถนนแดงจากท้าเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวันสามคนออนเวช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองดอยคำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหลวงของกษัตริย์ไทยส่งออกไปไกลยั่งต่ำแน่ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการ3คนอลเวงในช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะทีนี้เรื่องประเด็นที่แล้วเนี่ยอ่ะโอเคจบละให้พี่น้องประชาชนเขาไปตัดสินใจแล้วกันทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องมาตรา112ดีกว่าเพราะหลายคนเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่กระทั่งพี่น้องประชาชนหลายคนก็ได้รับผลกระทบจากมาตรา112ผมอยากจะถามความคิดเห็นจากทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยว่าวันนี้เราถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะต้องพูดถึงมาตรา112อย่างเป็นจริงเป็นจังคือในมุมมองผมคิดว่ามันควรจะยกเลิกไปเลยทีนี้ผมอยากจะถามทางอาจารย์ส.ศิวลึงละกันว่าอาจารย์ส.ศิวลึงมีความคิดยังไงเรื่องมาตรา112เนี่ยนะจะคิดว่าในประเทศไทยในโลกนี้ในสุริยะจักรวาลและกาแล็กซี่นี้นะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าฉันแล้วเพราะฉันโดนมาตลอดเลยโดยเฉพาะไอ้ทักษิณเนี่ยมันแจกมากเลยนะจนตำรวจมาจับฉันเนี่ยแล้วทักษิณมันไม่ยอมไปช่วยมันก็คงคิดว่ามันก็คงลำบากถ้าไปช่วยฉันนะอันนี้ฉันแค้นมากเลยมันมาจับฉันอะทีนี้ข้ามคืนอาจารย์มองเห็นยังไงว่ามันควรที่จะยกเลิกหรือไม่ควรที่จะยกเลิกฉันบอกตรงๆนะว่านะการที่เราจะรักพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเราต้องรักด้วยสติปัญญาอย่าลืมนะฉันเป็นปราชญ์สยามนะฉันไม่ใช่ประหลาดนะฉันเป็นปราชญ์เฉยเพราะฉะนั้นฉันต้องใช้สติปัญญานะเรารักคนเราต้องรักอย่างใช้สมองใช้อย่างแนวทางของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะเราจะต้องรักด้วยมีสติเพราะฉะนั้นฉันเห็นอย่างนี้นะมาตรา112เนี่ยมันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันมกษัตริย์เนี่ยท่านมีสำนักงานตัวแทนอยู่แล้วคือสำนักราชเลขาธิการเพราะฉะนั้นนะใครจะฟ้องร้องเนี่ยต้องให้สำนักราชการรับผิดชอบอย่าสืบไปฟ้องเองนะไอ้พวกเหี้ยที่มันลักข้าวลักก้าวทั้งหลายแหล่นะมึงไม่ใช่หน้าที่ของมึงมันจะละเมิดก้าวหรือไม่ละเมิดเขามีองค์กรอยู่แล้ว อย่าได้ไปเสือกนะมันทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติก็อะไรรู้ไหมหลังจากโดนจับ112ฉันก็ต้องโมโหแหละคนโดนจับนะมันเป็นหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์จะใช้พระเมตตาคุณครับไอ้นี่ไปปลุกปั่นฆ่ามัน112ไม่ยืนกระทืบนี่นะมันเสือกอะไรของมึงด้วยครับท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวมึงก็เฉยๆเขามีหน่วยงานเรียกว่าสำนักราชเลขาธิการมาอยู่แล้วว่ามันมีไม่มีเขาจัดการเองเพราะฉะนั้นท่านบอกให้ฟังสุดท้ายนะครับความเรียกว่าจงรักภักดีเนี่ยนะในสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้านายเท่านั้นครับไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายอย่าเสือกนะเองนะมันขี้ข้ามันสังกัดมันมีนายสูงสุดของนายนะก็คือเจ้าเพราะฉะนั้นความจงรักภักดีมันเป็นหน้าที่ของเจ้านายไม่ใช่หน้าที่ขี้ข้าทีนี้ผมถามทางค่ะ
คุณด็อกเตอร์เสรูนะฮะคุณเสรูมีความคิดเห็นว่ายังไงคือไอ้เรื่องมาตรา112เนี่ยเดียนมีความรู้สึกว่าทำไมสังคมไทยมีอะไรมากมายกับกฎหมายข้อนี้นักหนาโดยเฉพาะนักวิชาการที่ออกมาเห่าหอนแทนทักษิณนะฮะเดียนรับไม่ได้จริงๆคือมาตรา112เนี่ยสมควรที่ยังคงอยู่ไว้นะฮะในสังคมไทยที่อาจารย์สอนสิรงพูดว่าให้แค่สำนักงานเลขาธิการดิฉันว่าไม่พอคือใครก็ตามในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นไพ่ฟ้าของพระองค์ท่านน่ะสมควรที่จะฟ้องได้หมดแหละฮะเพราะคนเร็วๆมันเยอะทักษิณมันซื้อไว้เยอะเดี๋ยวรู้สึกอีเดียกับพวกที่จะมาดัดจริตว่าต้องยกเลิกมันเป็นกฎหมายโบราณไม่นะฮะพวกดิฉันเรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้ถวายคืนพระราชอำนาจด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตประชาชนไม่สำเนียกตัวเองได้ไงตัวเองเป็นไพร่อย่าเสื่อมวิภาควิจารณ์เจ้านะฮะก็คือว่าคุณเสรีกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณเสรีกำลังต่อสู้อยู่เนี่ยคือต่อสู้เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจใช่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโอ้ประชาธิปไตยพูดถึงวุ่นวายขายประแดกประลาฮะดิฉันไม่ชื่นชอบคือในมุมมองของประชาชนอีกเป็นจำนวนมากนะฮะก็คือที่เขาก็มองว่ามาตรา112เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มีกฎหมายปกติก็คือมีกฎหมายในเรื่องของการฟ้องร้องในเรื่องของการหมิ่นประมาทก็คือประชาชนหมิ่นประมาทจำมันก็เป็นกฎหมายปกติซึ่งการออกกฎหมายเนี่ยนะฮะโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยเจตนาในการในเรื่องของกฎหมายเนี่ยการที่ออกกฎหมายมาแต่ละหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องออกกฎหมายมาโดยที่ให้ผลประโยชน์ส่วนรวมกับพี่น้องประชาชนแต่การใช้มาตรา112เนี่ยมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพียงแค่คุ้มครองเพื่อเฉพาะคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนซึ่งการออกกฎหมายเนี่ยมันจะต้องออกกฎหมายโดยให้ประโยชน์กับส่วนรวมไม่ใช่ส่วนแค่เฉพาะคนกลุ่มเดียวนี่คุณอย่าลืมไปสิว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาเปรียบเสมือนศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติถ้างั้นไอ้เนี่ยสถาบันกษัตริย์ก็คือศูนย์รวมมีกฎหมายป้องกันเนี่ยก็คือกฎหมายป้องกันส่วนรวมแล้วแต่ประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ให้หลักสิทธิและเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไปเสพมากเกินไปคุณดูประเทศไทยก่อนไม่พร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยฉันบอกเลยฉันเป็นด็อกเตอร์อะไรคือสัญญาว่าบ่งบอกว่าไม่พร้อมที่เป็นประชาธิปไตยอ้าวก็ปล่อยให้พวกนักการเมืองพวกนายทุนเข้ามาแก่งแย่งอำนาจกันอย่างนี้เหรอแล้วไปลิดรอนพระราชอำนาจของพระองค์เนี่ยแต่ประชาชนเลือกนะฮะโอ้ยคุณประชาชนก็เลือกพระมหากษัตริย์มาเหมือนกันไม่งั้นเขาไม่ปกครองไม่แต่สมัยสุโขทัยหรอกผมจำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิงพี่ชายตัวเองเป็นวิญญาณพี่ชายตัวเองตายแล้วก็ขึ้นครองราชนะฮะข่าวลือคุณอย่าไปเชื่อฟังอาจารย์สอนี่เดี๋ยวพวกเธอนี่พูดเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วนะไอ้นี่ก็ยิงพี่ชายจะยิงไม่ยิงเรื่องของเขาพี่น้องเขายิงปืนมันลั่นอาจารย์ไม่เกี่ยวกันไม่ยิงเรื่องของมันแต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายความฉันจะพูดให้เธอฟังให้ดีๆนะฉันนี่เป็นกลางที่สุดแล้วในโลกนี้นะไม่มีใครเป็นกลางทุกชนแล้วนะไอ้เสรีนี่ก็เลียเกินไปไอ้ทุนโฮนี่ก็ด่าเกินไปแหมแต่อย่างนี้หนูปากสยามได้ดีมาเพราะการเลียนี่จันอย่าลืมสิฮะจะไปเลียที่อื่นอย่าเลียแถวนี้กูไม่มีแรงเลียฟังให้ดีๆนะค่ะแล้วอย่างนี้เรามีสำนักราชเลขาธิการไม่ทำหาอะไรเอาไม่ทำหอกอะไรก็มีหน้าที่ดูแลว่าเรื่องมันเป็นยังไงสมมติว่ามีคนโดนกล่าวหา112ก็ตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงถ้ามันจริงนะก็ไปรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าอันนี้มีคนตำหนินะท่านอย่าไปทำอย่างนั้นนะท่านอย่าไปส่งฮิโรอีนไปไต้หวันนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะก็ไปเตือนท่านให้ท่านปรับปรุงใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่จริงก็ดูว่ามันร้ายแรงแค่ไหนแต่ในมุมผมสมมติว่ามันบอกว่าพระเจ้าอยู่หน้ามันหมาเนี่ยดูว่าเหมือนนะถ้าไม่เหมือนก็อย่าไปสนใจคือก็ไม่ใช่คืออาจารย์สอนมันจะไม่เป็นอาจารย์สองคุณเสรูผมขออนุญาตอย่างนี้นิดนึงมันจะเป็นราคาคือยังไงถ้ามันไม่มีมูลไม่เป็นความจริงไอ้คนที่ด่ามันเสียหายเองมันแต่งเรื่องกันไปทั่วคืออย่างนี้ท่านทั้งสองนะผมขออนุญาตมันไม่ขนาดอนุญาตดีๆนะครับโบราณท่านว่านะอันทากาลีมันถี่น้ำไม่ชอบทำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม่อุ้งพระปฏิมายังราคินมนุษย์ตอนนี้เลยจะพ้นคนนินทาฉันบอกเธอนะไอ้มนุษย์นินทาเป็นเรื่องธรรมดาแต่112ปิดปากเลยนะฮะคุณที่แต่เธอนี่ดูฉันต้องดูหลายทีแล้วนะฉันเบื่อแล้วนะนี่นะวันหลังไม่มาแล้วรายการนี้นะเธอฟังดีๆนะสมัยพระสมมาสมุทรเจ้านะมันมีพวกมารลูกพญามารเนี่ยมันใส่ร้ายพุทธองค์นะมันเอาไม้มาผูกเสื้อมาผูกรัดทองนะแก้งเธอเป็นทองนะมาบอกว่ามันทองกับพุทธองค์พุทธองค์ก็เฉยๆนะรอดหรือว่าอินนะต้องแปลงเป็นหนูมากัดเลือดอ่ะเพราะฉะนั้นพุทธองค์ไม่สะทกสะท้าน
ในเมื่อพระบาทไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงดีจริงๆนะรู้สึกอาจารย์จะพูดผิดบ่อยนะครับจะไปกลัวอะไรเราบอดจริงหรือเปล่าเราท่านไม่บอดหรือร้อนอะไรท่านไม่บอดท่านพิการท่านใส่ดวงตาเทียมเลยเอ๊ะท่านนี่มันก็ตาบอดแหละครับมันก็ตาบอดฉันว่าฉันบอกว่าพระบอดนั่นมันผิดตรงไหนล่ะก็มันก็ไม่ผิดท่านเห็นอยู่ท่านไม่บอดแล้วเดือดร้อนอะไรด้วยใช่ก็ไม่เดือดร้อนผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณเสรูจะไปเดือดร้อนอะไรก็ในเมื่อพระบอดเขาเป็นพระบอดเขาตาบอดฉันรักและเทิดทูนอย่ามาพูดนะฮะฉันรักของฉันท่านถามเธอฉันรักยิ่งกว่าพ่อกับแม่ฉันอย่าพูดนะฮะยังคำว่าสอดบาดเนี่ยทำไมต้องมายกเลิกด้วยมันก็สอดบาดมันก็สอดบาดก็สอดบอดเสียบเนี่ยมันต้องเอามีดคมคมคุณไปขวนมันคนละความหมายก็สอดบาดไงขวนไปก็เป็นสัตว์บอดนี่แหละต้องเอา112ไว้เพราะพวกคุณนี่แหละฉันจะบอกให้ผิดทั้งสองอย่างข้อหนึ่งท่านไม่ได้บอดสมมติว่าเสียบมันได้ข้างขวานะท่านบอดท่านไม่ได้บอดไปข้างหนึ่งตาบอดเขาก็ไม่รับใช่ต้องบอดข้างเดียวมันไม่ได้เรียกว่าบอดใช่แล้วก็มีดวงตามาเทียนด้วยไงแล้วไปเดือดร้อนทำไมเรื่องบอดไม่บอดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็รู้สึกคุณเสียรู้จะเดือดร้อนนะฮะไอ้พวกบ้านี่มันทำให้สมเสียพระเกียรติก็บอดจนข้ามงไม่ได้บอดอ่ะเอางี้กลับมาเรื่อง112เอาว่ากันไปทีนี้ผมมองว่ามาตรา112เนี่ยผมมองเห็นว่ามันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะบังคับใช้กับประชาชนแบบปิดปากประชาชนไม่ให้ประชาชนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทำแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปซะทั้งหมดเสมอไปอย่างเรื่องบางอย่างเนี่ยก็คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำผิดควรที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เพื่อที่จะเป็นการเตือนสติว่าสิ่งที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยกำลังทำอยู่นั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผิดอันนี้คือในมุมมองผมนะฮะนี่คือสถาบันเขาอยู่ในฐานะที่อยู่สูงกว่าประชาชนจะไปจับจ้วงละเมิดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้คุณจะต้องดูแต่ด้านดีๆสินี่แหละความมีคนอย่างพวกคุณเยอะๆอย่างเงี้ยไอ้พวกละครเจ้าสาวหมาอย่างนั้นคุณดีไปซะทั้งหมดไหมเดียนดีสิเพราะฉันเพราะเดียนเคารพเนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันยกตัวอย่างไอ้สีลูเนี่ยนะฮะประเทศคือสถาบันกษัตริย์ที่ผายก็พวกคนไอ้สีลูเนี่ยแหละไม่จริงค่ะดิฉันไม่ถวายคืนพระเจ้าแม่เต็มที่มานะเรียกกันพระองค์เคารพเนี่ยนะฮะมันเรียกอย่างเงี้ยแหละฮะเรารักกษัตริย์เราต้องตื่นกษัตริย์นะมันเรารักลูกก็ต้องตื่นลูกใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยให้ลูกไปทำบ่เป็นแต่ผมมองว่าเครื่องมือในการเตือนลูกที่ดีไงมันไม่ใช่เครื่องมือในการเตือนลูกมันก็ควรที่จะให้ประชาชนเนี่ยตักเตือนกษัตริย์เพราะว่าผมคือประชาชนผมไม่ใช่ลูกกษัตริย์กษัตริย์ไม่เคยมาเป็นชู้กับแม่ผมนี่คุณไปดูในกฎหมายเขาก็บอกแล้วว่าห้ามละเมิดห้ามจับจ้วงเราต้องยกเลิกผมมองว่าเราต้องยกเลิกท่านถามไปสีลูกคำหนึ่งนะละเมิดหรือไม่ละเมิดจับจ้วงจับจ้วงมันเรียกอะไรของมึงมึงเป็นเจ้าพนักงานได้หรือเมื่อไหร่ใครแต่งตั้งพวกมึงดิฉันเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยพระเจ้าอยู่หัวคือประมุขของประเทศใช่มันเป็นเรื่องของมึงคือประมุขก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปถามว่าทั่วโลกไม่ใช่ฮะถามว่าทั่วโลกณวันนี้เนี่ยเขาเดินไปกันในทางไหนครับทั่วโลกวันนี้เขาเป็นกระแสประชาธิปไตยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้อยากจะเตือนนะนี่ไงคุณคิดว่าในหลวงเป็นพ่อเนี่ยนะผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณเป็นพระบรมมาสิพ่อมึงนะดิฉันหรือว่าคุณเป็นพระธิดาดิฉันไม่ใช่พระบรมไม่ใช่เชื้อพระองค์แต่ดิฉันเป็นคนไทยที่รักพระเจ้าอยู่หัวไงไอ้พวกขามึงเนี่ยมันสักการข้างหลังว่าพ่อภูมิพลมันแปลว่าอะไรมึงเป็นพ่อเขาหรือเขาเป็นพ่อเขารักไงเขาเป็นการแสดงออกไงคะแต่ว่าคือรักมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตมันต้องเปิดให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นสถาบันกษัตริย์ไปทำรัฐประหารเซ็นรับรองการทำรัฐสถาบันกษัตริย์ก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าผมเป็นน้องเมื่อไหร่ถ้าเขาเป็นพ่อมึงเป็นผู้ชายใช่ไหมมึงเป็นผู้หญิงไม่เป็นกระเทยบอกให้ชัดๆมึงเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายบอกมาคุณจะได้ฟังเขาเรียกว่าบันดอกฮะบันดอกบันดอกคืออะไรให้มึงสองอย่างถ้าเป็นบันดอกถ้ามึงนะเป็นผู้ชายก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นล่าลูกเธอถ้ามันเป็นกลางๆสมเด็จพระเจ้าลูกดาและไม่ลูกดาเธอครับทั้งสองเลยแล้วมันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวจะไปถามว่าเขาจะประมูลยศถาบรรดาศักดิ์ได้เหมือนป้ายทะเบียนรถหรือเปล่าไอ้ประเภทอย่างนี้นะไอ้ประเภทว่าในหัวเป็นพ่อนะกูเกิดมาไม่เคยได้ยินนะได้ยินแต่สมัยไอ้ปีเนี่ยนะคือมันจะเวอร์เกินไปคุณเสรูผมก็บอกว่ามันเวอร์เกินไปเกินไปแล้วก็จะไม่รู้เป็นตั้งวันพ่อไปทำเสือกกระเบืออะไรฮะก็ไปตั้งกันเองประชาชนไม่ได้ตั้งให้แต่ว่าคุณก็ไปบัญญัติขึ้นตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ไปในปฏิทินทุกปีต้องมีงานเป็นชู้กับแม่มึงทำไงล่ะมึงต้องคิดดิต้องคิดว่าเราเป็นชนชั้นไหนเราเป็นชนชั้นกระจอกเป็นขี้ฝุ่นใช่ไหมซึ่งเราเป็นหัวเป็นพ่อเนี่ยนะมาเอื้อมหรือเปล่าขี้ขาดจะกินหัวนะขอเตือนพวกมึงทุกคนนะครับอาจารย์เคยเรียนเลยนะคืออย่างนี้อาจารย์สอศิวลึงก็มองว่าควรที่จะมีใช่ไหมฮะควรที่จะมีมาตรา112หรือยังไงมันอย่างนี้เดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบนะฉันก็พูดยาวปกติพูดทีละ8ชั่วโมงพูดสั้นๆนะอย่างนี้ไอ้112เนี่ยนะเรามีสถาบันกษัตริย์
เราต้องรักษาแต่คนที่รักษานี่ก็คือสถาบันกษัตริย์คือตัวแทนของท่านคือสำนักพระราชวังสำนักราชที่จะเป็นคนฟ้องอย่างเช่นเธอจะไปวัดพระแก้วไปนั่งเป็นประธานพิธีวัดพระแก้วเธอก็ไปติดต่อสำนักพระราชวังเธอมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปติดต่อที่ท่านสมัยโบราณมีเรื่องก็ไปข้อกระดิ่งไปถวายฎีกาเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมว่าพระบอดไม่ใช่ประบาทมันติดไปได้อยู่แล้วนะท่านทรงมีพระคุณมีพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นนะท่านจะต้องช่วยเวลาวันที่5ธันวาท่านปล่อยนักโทษไอ้นี่มันเอาเรื่องร้ายให้ในหลวงเนี่ยไปเล่นงานหนึ่งสองประตูหรือเปล่าผมมองเห็นต่างนะครับจากอาจารย์ส.ศิวลึงก็คือว่าผมมองเห็นว่าวันนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยและประเทศของเราเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเรื่องของประชาธิปไตยและประเทศของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าณวันนี้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะแต่ว่ามันก็คือประชาธิปไตยทีนี้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาให้เสรีภาพกับประชาชนทีนี้การที่เอามาตรา112เนี่ยไปปิดปากประชาชนไม่ให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเปล่าไม่เลยเพราะประชาชนเป็นละเมิดพระราชอำนาจก่อนพระองค์เนี่ยคุณเนี่ยไปติดไอ้พวกประชาธิปไตยแบบฝรั่งมากเกินไปคือวันนี้ประชาธิปไตยประเทศเรานี่ Amazing หลายอย่างพระองค์นี่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประเทศในโลกฮะคุณรู้ไหมก็รัฐประหารแล้วก็ครองราชไปยาวนานไงแหมคุณไอ้รัฐประหารนั่นเป็นแค่เครื่องมือกำจัดพวกที่จับจ้วงสถาบันกษัตริย์คุณคิดดูว่าถ้าเกิดไม่มี112อยู่ในปัจจุบันเนี้ยสถาบันกษัตริย์ของเราก็แย่สิคุณคุณต้องเคารพความคิดของประชาชนว่าประชาชนเขาต้องการอะไรประชาชนเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนคุณอย่าเผยจริงๆอย่าเผยขึ้นมาพูดท่านพูดท่านทนไม่ไหวแล้วนะไอ้นี่ก็เลี้ยงเกินไปเนี่ยทำให้เจ้าชิบหายเพราะพวกนี้แหละฮะเจ้าจะดีจะชั่วนะทางพ่อไอ้พวกเหลี่ยมถวายคืนพระราชอำนาจค่ะพระเจ้าสอบโพคุณถวายคืนพระราชอำนาจก็เป็นระบอบประชาธิปไตยสิครับไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันให้อำนาจอธิปไตยกับประชาชนการที่คุณไปถวายคืนพระราชอำนาจผมไม่ได้เห็นด้วยที่คุณจะไปถวายคืนพระราชอำนาจคุณก็เอาอำนาจของคุณไปถวายคืนพระบอดของคุณแต่อำนาจของผมต้องอยู่กับผมเพราะผมเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยขอเบรกนิดนึงไอ้ชมพูนี่ก็บ้าประชาธิปไตยไอ้สีลูนี่ก็บ้ากษัตริย์ธิปไตยฉันเนี่ยธรรมาธิปไตยนะเอาความเป็นธรรมความเป็นต้องเขาว่าท่านจะเอาสังฆราชขึ้นมาปกครองประเทศเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ก็กลัวจริงๆเลยยกเตะมาเลยนะฮะถ้าไม่เก่งแต่ก็เดียนได้ว่าธรรมะที่มาใจเดียนนี่ว่าเอาธรรมะขึ้นมาปกครองถูกต้องไงเพราะสังฆราชยังนอนตายหาใจหงายลูกเจ้าจะพังก็เพราะคนในพวกเองไงล่ะไม่ใช่หน้าที่อย่าไปเสือกถ้าว่าชนะเนี่ยนะมีทั้งพระเดชพระคุณหลักสำคัญที่สุดก็คือพระคุณการปกครองคนเนี่ยนะจะให้เขาทราบซึ้งนะเราไม่ต้องไปกลัวคนเขาพูดหรอกถ้ามันไม่จริงนะเองเคยดูหนังทีวีไหมล่ะโทรทัศน์ใช่ไหมช่องเจ็ดช่องสามตอนนี้ก็ละครกำลังต้นด้วยทีนี้เนี่ยนะไอ้ตุ๋ยช้าบรรดานางเอกนางเอกเฉยๆนะคนเขาเกลียดใครเขาเกลียดคนด่าใช่ไหมแล้วถ้านางเอกเกิดไปสะดุ้งสะเทือนไปตบกับเขาเนี่ยใครเสียนางเอกใช่ไหมเวลามันมีเรื่องโอ้ยดังเดี๋ยวอันนั้นมันละครน้ำเน่านานไม่ใช่ละครน้ำเน่าเดี๋ยวนี้นางเอกก็ตบสวนจะบอกให้เชื่อหนูสินะไอ้นี่ทำให้พี่ตาหัวพังไอ้คนแบบไอ้สีลูนะฟังให้ดีๆวันที่5ธันวาคม2548นะพระเจ้าหัวมีพระราชดำรัสนะว่าไอ้การไปฟ้อง112ทำให้พระองค์เดือดร้อนติดคุกติดตารางคุณก็ด่าพระองค์นะเป็นกษัตริย์ต้องวิจารณ์ได้พระองค์พูดอะไรก็อีกนะไม่มีใครฟังรัฐบาลก็ไม่ฟังพูดตามไปคิดไปเฉยจังตามคลิปอะไรไม่รู้ถูกไม่รู้สำนักราชเลขามันเป็นเสื้อแดงทักษิณมันซื้อมันเลยไปเขียนสคริปต์ในหลวงอ่านอย่างนั้นเชื่อหนูสิหนูเรียนมาไอ้นี่ตัวดูถูกนะเนี่ยไม่ได้ดูถูกไอ้ราชเลขาธิการตัวดีจับมาเลยอ๋อไม่จับครับรายการนี้ไม่มี112ท่านไปถามดูไอ้ราชการทำการทักษิณซื้อแล้วนายหลวงจะเป็นปัญหาว่านายหลวงไปชื่อทักษิณอ่านตามสคริปต์ดูถูกนะมีใครฉลาดแต่ผมก็เรียนไม่เคยเห็นพูดปากเปล่าเห็นตาดูสคริปต์อย่างเงี้ยตลอดท่านรู้ว่ามันเขียนถูกหรือเขียนผิดนะก็นั่นไงไอ้ทักษิณมันเขียนมันวางแผนล้มคืออย่างนี้ผมบอกว่ามาตรา112เนี่ยณวันนี้เนี่ยมันควรที่จะยกเลิกแล้วก็ใช้กฎหมายตามปกติอย่างเช่นการฟ้องร้องหมิ่นประมาทอย่างบางทีเนี่ยแค่ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดต้องจับเข้าคุก15ปีเนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่ามันซึ่งกฎหมายกฎหมายปกติมันเยอะคุณจะสัก14ปีครึ่งอะนะ15ปีมันก็ไม่ควรที่จะเป็นขนาดนั้นอย่างมากก็ชื่อเลยดีกว่าคือจะเอาถึงขั้นเอาให้ตายกันเลยเหรออ้าวก็
คุณไม่สำนึกบุญคุณของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวคือเจ้าชีวิตเขาคือประชาชนประชาชนเขาก็ไม่แค่ไพ่แค่ขี้ฝุ่นใต้ดินอันนั้นมันงมงายหรือเปล่าเรื่องความเป็นสมมติเทพท่านแบบไปสีลุงเนี่ยนะต้องฆ่าทิ้งก่อนเพื่อนมันรักแบบงงถ้าฆ่าหนูทิ้งไม่มีใครมาเทศคุณนะฮิตเล่าเขาบอกว่าคนฉลาดแล้วงูต้องฆ่าทิ้งก่อนนะไอ้นี่ประจบสพนะแต่ว่าสถาบันกษัตริย์เขาก็ชอบแบบประจบสพอย่างนี้นี่ฮะมันไม่ใช่ไงเขาชอบคนอย่างเดียนแฮไอ้พวกนั้นมันไม่รักจริงในหลวงท่านอาจจะโรคเงินเป็นอัลไซเมอร์นะเป็นพาร์กินสันนะสมองเสื่อมนะอันนี้ก็โรคเราต้องเตือนเนี่ยฮะต้องเตือนไม่เตือนก็ผิดทั้งเลยเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องมือในการเตือนที่ดีที่สุดก็คือให้ประชาชนเป็นคนเตือนก็โดยที่ยกเลิก112แล้วก็สายกระปับตัวตามที่ประชาชนล็อกก่อนแล้วต้องการ112คือคุณต้องเข้าใจว่าอะไรคือเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขาต้องการอย่างนั้นนายหลวงต้องทำตามประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนทำตามนายหลวงถังได้แม็กถามหน่อยอ่ะเธอคิดดูนะฉันเตือนพระเจ้าอยู่หัวนะฉันอีกเรื่องดู112คิดดูมันสวยขนาดไหนท่านตื่นท่านน่าจะตั้งให้เป็นองคมนตรีนะท่านไม่จริงใจไงรออีกนะไม่แต่ก็ติดตื่นแล้วก็ติดธุรกิจพวกอีกนะแล้วก็ไม่มีใครเห็นใจนะแล้วฉันหวังดีจริงๆนะฉันอุตส่าห์แต่งชุดรอนะนุ่งโจงกระเบนเนี่ยนุ่งมากี่ปีเนี่ยนั่งรอให้ท่านแต่งท่านก็ไปแต่งตั้งทุกทีนะก็มันอายุของท่านดีนะฮะคือในหลวงเขาอาจจะไม่ชอบคนอย่างอาจารย์ศศิวลึงก็ได้นะแต่เขาอาจจะชอบคนอย่างคุณเสรูอยู่แล้วก็นั่นหลักก็ผมถึงบอกว่ากษัตริย์องค์นี้ไม่มีความเป็นธรรมและไม่มีความชอบธรรมแม้แต่กระทั่งการแต่งตั้งบุคคลต่างๆก็ยังแต่งตั้งเฉพาะพวกขี้ข้าที่ประจบสพตรงนี้นะเธอพูดมาทั้งหมดทั้งรายการจะดีด้วยประโยคสุดท้ายเนี่ยแหละคือท่านมองข้ามฉันนะฉันน้อยใจนี่ท่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายหลวงเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักทศพิธราชธรรมก็คือหลักธรรมของพระมหากษัตริย์ดังนั้นแล้วผมจะคิดว่าในหลวงองค์นี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระมหากษัตริย์อีกต่อไปควรที่จะปลดออกจากสถานะการเป็นพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นสามัญชนคุณไปดูปฐมบรมราชโอวาทตอนที่ท่านขึ้นของราชท่านยังบอกชัดเจนว่าท่านจะครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วคุณจะหาว่าท่านไม่มีอันนั้นเป็นเพียงแค่คำพูดแต่การกระทำของนายหลวงเนี่ยไม่ได้อยู่บนหลักทศพิธราชธรรมนายหลวงเลือกข้างเลือกฝ่ายเชื่อกฎหมายอ่ะคุณต้องเชื่อกฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยเป็นหลักคันลองในการบังคับใช้เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขนี่คือหลักของกฎหมายทั้งสองคนเนี่ยมันเถียงกันไม่เข้าเรื่องเถียงกันไร้สาระมากๆที่ผมฟังไม่ไหวเลยนะฉันบอกให้ฟังนะเรารักนายหลวงใช่ไหมใครไม่รักยกมือขึ้นผมไม่รักไปแจ้งความหนูรักมากเลยฮะผมไม่รักความกับเอ้ยนี่ไม่รักนะหนูรักมากบอกให้ฟังนะเราเนี่ยรักษาสถาบันนี้ไว้เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันมีความผิดพลาดบ้างเราก็ต้องเตือนแต่ว่าในหลวงไม่เคยปรับตัวเตือนนะมันมีสำนักงานเขาดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะอย่าไปเลียอย่าไปประจบสพจะทำให้ท่านผักฉันอุตส่าห์เตือนแล้วฉันก็ติดคุกเนี่ยนะโดนจับอยู่เรื่อยนะฉันก็ชักมือก็นี่ไงก็สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของคนดีที่ต้องการจะตักเตือนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อย่างนี้ดีกว่าเอาสุดท้ายนะฉันขอพูดประโยคสุดท้ายนะเอางี้ฉันเห็นด้วยนะมีมาตรา112แต่เปลี่ยนนิดนึงนะเปลี่ยนว่าผู้ใดดูถูกหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายนะประชาชนเป็นกษัตริย์เป็นประชาชนนะฉันจะได้คุ้มครองฉันไงฉันเป็นประชาชนกษัตริย์อาจารย์โดนติดคุกเพลและฉันขอฝากที่หนึ่งกษัตริย์นั้นไม่ต้องไปคุ้มครองเพราะว่าท่านมีอำนาจท่านทำดีจนชิบหายดีจนคุณล้อของเขาให้ไม่ต้องไปปกป้องยังไงก็คนปกป้องอยู่แล้วจะออกกฎหมายทำไมการออกกฎหมายปกป้องกษัตริย์แสดงว่ากษัตริย์อ่อนแอใช่ไหมอันนี้เท่ากับดูถูกกษัตริย์นะมาตาว่าสิบสองที่เท่ากับดูถูกพระเจ้าอยู่หัวกลัวพระเจ้าอยู่หัวจะพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อมึงนะโดนไปกลัวทำไมซะไม่ใช่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปปกป้องคือถ้าเกิดปกป้องคนที่พิการพระเจ้าอยู่หัวปกป้องถ้าเกิดกษัตริย์ดีจริงก็ไม่จำเป็นที่ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองตัวเองเพื่อที่จะปิดปากประชาชนพระองค์ดีอยู่แล้วแต่ประชาชนไม่ดีไปจับจ้วงท่านเลยต้องเพิ่มโทษดิฉันว่า15ปีน้อยไปฉันว่าประหารชีวิตทิ้งไปเลยดีกว่าคือผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าพระมหากษัตริย์ถูกเสมอไปก็ยังมีประชาชนอีกมากมายที่มองว่าบางสิ่งบางอย่างที่พระมหากษัตริย์ทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าถูกต้องดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้กฎหมายบังคับใช้คุณไงมันไม่ใช่ส่วนน้อยนะฮะส่วนน้อยเชื่อฉันดิมันไม่ใช่ส่วนน้อยถ้าเกิดว่าส่วนน้อยเอาเครื่องมืออะไรมาพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นส่วนน้อยความจงรักภักดีของคนไทยไงคุณบอกให้ฟังไอ้นี่ก็มีอยู่นั่นแหละประจบสปอมันจะเป็นองค์ประปีแข่งกับกูนี่ไงฮะให้มันเติบโตดีเดียวอยากเป็นเลดี้เฟิร์สฮะอยากให้พอดีพองามนะนี่นะฉันจะบอกให้เธอฟังนะ
พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านทรงคุณธรรมสูงส่งท่านเป็นธรรมราชาคีตาราชันกิจที่สุดในโลกทำไมต้องไปรับรองการทำอาหารนะต้องเชื่อไม่เชื่อติดคุกนะไอ้รับรองนั้นมันเรื่องเป็นครั้งๆทักษิณไม่ดีก็ต้องรับรองแหละทีนี้มันอย่างนี้สิ่งที่เราจะทำเราต้องเทิดทูนท่านไว้นะแต่เราต้องกำจัดพวกประจุตพอพวกที่มันเชียร์เกินกว่าเหตุแล้วก็เปิดช่องให้มีการตักเตือนพระเจ้าหัวได้ไม่ถ้าไม่ตัดเออไอ้พวกนั้นจะพอมันสอพอจนพวกองค์ลืมแล้วพวกต่อหลังเป็นอาเซมอร์เลยนะจำไม่ได้จำบ้านไม่ได้ลูกคนไหนเป็นคนไหนก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อไปเหมือนสังฆราชจำได้ไหมไอ้สังฆราชไอ้ยานสังเวชอะไรนะสังวรนะท่านสังวรนะไอ้สังวรสังเวชนั่นละวอนวอนนี่นะวอนวอนคุกแล้วนะวอนตีนั่นละวอนวอนคุกวอนนั่นนะไอ้ยานสังวรนะมันจะตายหุ่นไปหามันยังนั่งอยู่กึ่งไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ไหมแล้วถ้ามีคนไปจบแล้วไปหลอกเอาเงินเซ็นชื่อเซ็นแล้วหรือไม่เซ็นจำไม่ได้ปัดพัดลิขิตนะไอ้ลายเซ็นนะจำไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้าหัวมันกันนะตอนนี้ไม่รู้ท่านจำบ้านเลขที่ได้หรือเปล่านะไปไหนก็กลับไม่ถูกวันก่อนฉันดูโทรทัศน์นะฉันสงสารพระเจ้าหัวโอ้กึกสีล่าไปไกลกังวลยกมือก็ยกไม่ได้อ้าปากโอ้โหเป็นห่วงแมงวันบินเข้าปากดิฉันน้ำตาไหลเลยฮะแล้วทีนี้นะคิดดูนะท่านเป็นอย่างนั้นแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยไม่มีคนดูแลมีแต่คนกระจุกโสพอพูดไปพูดมาบางทีฉันง่วงฉันก็พยักหัวลงนะคิดว่าโอเคใช่ไหมมันก็ทำไปเลยเนี่ยเราจะต้องตักเตือนพระองค์ไม่ใช่การพวกกระจุกโสพอความไม่ดีทั้งหลายเลยมันเกิดจากพวกกระจุกโสพอเกิดจากไอ้พวกเปรมไอ้สีลุยคนไงนะไอ้พวกกระจุกเนี่ยมันกระจุกมันหลอกมันหลอกไปหลอกมานะพระองค์นะคิดตัวไปหมดแล้วตัวมันหลอกคือผมมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้สมรู้ร่วมคิดกับพวกขี้ข้าในการที่จะทำลายประชาธิปไตยแล้วก็ในการที่จะทำลายประชาชนไอ้นี่พูดแบบนี้มีถูกพูดแบบนี้ติดคุกชัวร์เลยนะชัวร์เดี๋ยวเสร็จแล้วกันเดี๋ยวจะไปฟ้องตัวนะพระเจ้าหัวสมทบไม่ได้นะพระเจ้าหัวเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ค่ะไม่รู้เรื่องถ้าถูกหลอกท่านอายุยังน้อยคือถ้าเกิดจะบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเนี่ยรัฐประหาร19ครั้งก็เซ็นครบทั้งหมด19ครั้งนะฮะแต่ว่านี่คุณไปนั่งดูตอนที่พระองค์ท่านเซ็นหรือไงฮะมันพฤติการออกมาพฤติการเนี่ยมันสอบไปในทางทุจริตอยู่แล้วเพราะข้อบัญญัติของกฎหมายเขาก็บัญญัติไว้ชัดเจนซึ่งมีที่ปรึกษาเนี่ยเป็นพวกเหล่าองคมนตรีองคมนตรีต่างๆรู้กฎหมายทำไมองคมนตรีไม่เตือนว่าสิ่งที่กษัตริย์กำลังทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นแล้วก็เท่ากับว่ากษัตริย์เนี่ยสมรู้ร่วมคิดในการยึดอำนาจประชาชนพูดแบบฟุ่มเฟือยนะเขาเรียกว่าละเมิดพระราชอำนาจใช่ค่ะละเมิดพระราชนิสัยก็ถ้าเจอแล้วมันเรื่องอะไรของมึงขอบเขตของพระราชอำนาจอยู่ที่ไหนล่ะครับถ้าเกิดปกติหนูจะม้วนๆขึ้นแล้วดูดประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขอบเขตก็มองเลยได้ยินประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกษัตริย์ก็ต้องมีขอบเขตในการใช้อำนาจเวลาพูดถึงพระองค์ท่านเดี๋ยวฟังให้ดีๆนะฉันก็อยู่ในวังมานานนะวังบุรพาเนี่ยนะไปซื้อของบ่อยแล้วไอ้ตาปิโอสยามก็อยู่วังสรานลมฉันอยู่วังมานานบอกกับเธอนะว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะเราต้องเข้าใจว่ามันมีกฎระเบียบเขาใช้คำว่าโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเราเป็นที่ฆ่าเป็นไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินในเมื่อพระองค์ทรงโปรดแล้วถือว่าจบแล้วคือสังคมยุคทุกวันนี้มันเลิกทาสไปตั้งแต่รัชกาลที่5เขายกเลิกแล้วฮะยังจะคิดว่าเป็นที่ฆ่าเป็นทาสเป็นไพร่กันอีกเหรอมันโนไปเองหรือเปล่าโลกทุกวันนี้เขาเชื่อว่าคนเท่ากันทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันคุณเรียกหาแต่เสรีภาพอยู่นี่ไงประเทศไทยแต่คุณก็ยังทำตัวเป็นสันดานทาสไพร่เดี๋ยวเธอคนเท่ากันเธอสูงกี่เซนมันไม่ใช่ความเท่ากันงั้นคือการเท่ากันเนี่ยในเรื่องของหลักสิทธิในเรื่องของการปฏิบัติจากภาครัฐนี่เขาเรียกว่าลาปากเขาเรียกว่าความยุติธรรมครับไม่รู้จักชนชั้นจับจ้วงเขามีชั้นนี่นะเขามีที่ต่ำที่สูงพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดาเป็นพระมหากษัตริย์นะเป็นพระบอดไม่ใช่ปากตุ๊กติดพระเจ้าอยู่หัวแล้วชื่อยาวๆเนี่ยนะแล้วก็มีพระองค์เจ้ามีหม่อมเจ้ามีลำดับชั้นเนี่ยไอ้นี่ลาปากวันนี้ระบอบประชาธิปไตยเขาให้คนทุกคนเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าความคิดยังเป็นสันดานท่าไพ่อยากทำตัวเป็นไพ่เป็นท่าก็เชิญแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดสิทธิ์ของผมที่ผมจะคิดเช่นนี้มันไม่ได้คุณอยู่ในแผ่นดินไทยคุณจะต้องเคารพพระราชอำนาจมันไม่ใช่ไอ้นี่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่หรือในประเทศผมออกจากไปตะไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่านี่แผ่นดินของพ่อคุณอย่าลืมนี่คือแผ่นดินของพ่อสองคนที่จะมาคุยหรือจะมากัดกันนี่ฮะฉันจะรำคาญแล้วนะคืออย่างนี้อาจารย์สอนศรีวิริงคือบางทีมันก็ต้องเกิดอารมณ์กันบ้างนะ
แต่ว่าไม่ได้นะโอเคไม่ได้ฮัลโหลตีมาจากรายการทำโอเคอาจารย์สอสิวลิงคือตรงนี้เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจวันนี้เนี่ยเวลาสุดท้ายแล้วนะฮะสามารถติดตามรับฟังกันได้นะฮะฉันพูดไม่ถึงปกติฉันพูดไปนิดเดียวจบเวลาเลยครับเอาสัปดาห์หน้าอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์ฉันพูดคนเดียวนะเข้าใจไหมครับโอเคนะครับพี่น้องที่กำลังรับฟังรายการสามคนโอละเวงอยู่นะฮะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะฮะผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของไทยเลฟเรดิโอนะฮะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของ Facebook ก็สามารถติดตามได้ที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตแล้วก็ YouTube สนามหลวง2008แล้วก็ DJ สุดโหนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีช่องทางอื่นเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปสำหรับวันนี้เวลาสั้นแล้วฮะสุดท้ายละต้องลำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปนะสำหรับผมดีเจซุนโฮสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสามคนออนเดอะเวย์สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารไทยพาณิชย์รัชกาลที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกษัตริย์ไทย
3คนออลเวย์